ตสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกับวันนี้ก็การฟังธรรมของเราก็หวังว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราหมดจากกิเลสกิเลสคนเรานั้นเป็นเครือเกาะกลุ่มจิตใจของเราให้ทุกข์ใจของเราก็เลยไม่นิ่งถ้าก็ว่าใจเราไม่นิ่งนั้น เป็นความทุกข์ของเราทุกคนที่กระสับกระส่ายเพราะใจคือกระสับกระส่ายกายวาจาก็กระสับกระส่ายตามเพราะใจของเรานั้นดิ้นรนเราก็ดิ้นรนตามเขาเรียกว่ากลางวันเป็นกลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวกลางคืนก็คิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรนะเป็นควันขึ้นมากลางวันก็เป็นเปลวทั้งควันทั้งเปลวเนี่ยไหม้ทุกคนเลยทั้งกลางคืนกลางวันนะทำให้เราได้เห็นว่าจิตใจของคนเราทั้งหมดก็คือรุ่มร้อนเป็นทั้งควันเป็นทั้งเปลวสิ่งไหนที่ยังไม่ทำนั้นคิดก่อนเขาเรียกว่าควันมันขึ้นละเมื่อทำไปก็เหมือนเปลวลุกแหละใจของเรานั้นกับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่สิ่งทั้งสองนั้นละคนกันอยู่ปนกันอยู่ผูกพันกันอยู่จิตเราก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเกิดว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันการประพฤติปฏิบัติมีไม่ได้ในโลกถึงจะมีขึ้นมาก็ไม่มีผลอะไรพุทธเจ้าก็คงไม่มีพระอรหันต์ก็คงไม่มีเพราะใครๆจะแยกจากจิตเราจากอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะการประพฤติโดยชอบมีไม่ได้ในโลกนะจำไว้เลยว่าจิตของเรากับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่สิ่งทั้งสองเนี้ยมันละคนกันมันปนกันมันผูกพันกันเหมือนน้ำกับสิ่งปองปนนะเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนน้ำก็อย่างหนึ่งสิ่งปองปนก็อย่างหนึ่งผ้าเปื้อนนั้นผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนก็อย่างหนึ่งเราจะทำยังไงให้มลทินของผ้าหรือน้ำนั้นออกจากน้ำและผ้านั้นได้จิตเราก็เหมือนกันว่าจิตของเราอย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสิ่งทั้งสองนี้ไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันผูกพันกันเหนียวแน่นเราจึงจำเป็นว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้นั่นคือวัตถุประสงค์ของเราทุกท่านทั้งหลายที่แสวงหาทางดับทุกข์นั้นก็คือทำยังไงเราจะเอาอารมณ์ทั้งหมดออกจากใจของเราให้ได้เมื่อออกแล้วในใจของเราก็จะบริสุทธิ์เหมือนซักล้างแล้วมลทินหายแล้วผ้านั้นก็ขาวสะอาดเหมือนน้ำนั้นบริสุทธิ์แล้วจากมลทินที่ปอมปนนั้นผ้าน้ำนั้นก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์นั่นเองแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่การเปื้อนเปื้อนได้อีกต่อไปฉะนั้นใจของเราทุกคนเนี่ยก็คือใจอย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งตอนนี้มันปนกันไปหมดเลยละคนกันไปหมดเลยเหมือนผ้าเปื้อนเหมือนน้ำที่มีปอมปนนะอันนี้แหละจึงว่าสติอย่างเราสติปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะมีใครหาวิธีเอาออกได้ง่ายนะนอกจากว่าเราต้องอาศัยพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีความรู้เรื่องนี้ใครๆในโลกนี้ไม่สามารถจะคิดเองและค้นเองแล้วก็เจอทางที่จะเอาออกได้แม้แต่มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีถึงพระพรหมก็ดีก็ไม่มีใครสามารถที่จะ
แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะเทวดาก็ดีผมก็ดีมนุษย์ก็ดีผูกพันอย่างเดียวกันทั้งนั้นนะเราจะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เดียวนะพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษที่ได้รู้สิ่งเหล่านี้โดยตรงการที่ท่านจะรู้ได้เนี่ยเพราะท่านสร้างบารมีมาเพราะพุทธเจ้าก็เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่เองนะแล้วเราท่านทั้งหลายนี่สามารถจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าได้ทุกคนสามารถปรารถนาเป็นได้แสดงว่าพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้านะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าต้องมีการสร้างบารมีนะมีวัดมีปฏิบัติการสร้างบารมีมาแล้วก็บารมีนั้นเต็มปรารถนามาแล้วก็เต็มและเต็มแล้วเนี่ยบุญก็พอมากพอที่จะมารู้เรื่องนี้แสดงว่าพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าหรือว่าเทพนิยายเล่ากันขานกันมาแต่พุทธเจ้าเป็นบุคคลเหมือนกับเราท่านทั้งหลายและเราท่านทั้งหลายหลายคนก็สามารถที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สร้างบารมีเนี่ยมีกติกาของโลกรองรับอยู่แล้วเช่นว่าชาติใดท่านเกิดมาเป็นคนที่สร้างบารมีเรียกว่าโพธิสัตว์นะสัตว์ที่จะเป็นโพธิแต่เราเนี่ยที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าหรือว่าไม่ได้ปรารถนาเนี่ยเขาเรียกว่าเวนยสัตว์นะเวนยสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ทั่วไปคำว่าสัตว์เนี่ยไม่เหมือนเราที่เข้าใจกันเราเข้าใจกันก็คือสัตว์ก็หมายถึงสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมส่วนมากเราจะเรียกว่าสัตว์แต่ความจริงแล้วภาษาธรรมเนี่ยสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ผมมาโลกมาเลยเทวดามนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกด้วยเรียกสัตว์หมดเลยสัตว์ในที่นี้แปลว่าผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังคล้องยังเกี่ยวยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เท่ากับว่าใครก็ได้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นเขาเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือคำบาลีหรือคำภาษาธรรมท่านเรียกอย่างนั้นแต่เราอาจจะเรียกความหมายสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นที่เรียกว่าสัตว์แม้แต่บุคคลที่ปรารถนาพุทธเจ้ายังไม่เป็นพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าโพธิสัตว์นะเราเวนัยสัตว์เวไนยก็หมายถึงทั่วไปโพธิสัตว์ก็หมายถึงบุคคลพิเศษที่สร้างบารมีสร้างบารมีนี้เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าสมมุติว่าบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านปรารถนาที่จะเอามาสร้างบารมีบัณฑิตสร้างความดีโดยการที่ว่าเกิดมาชาติไหนท่านก็สร้างบารมีของท่านทำไมท่านรู้ล่ะทำไมท่านรู้ว่าท่านเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วทำไมท่านต้องสร้างบารมีสร้างรู้ว่าจะสร้างอะไรใครสอนใครบอกนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเมื่อท่านเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยชาติต่อไปท่านก็ไปเกิดอีกท่านทำไมต้องไปทำต่อเนี่ยทำไมท่านรู้รู้ได้ยังไงว่าท่านจะต้องสร้างบารมีใครสอนท่านเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องภพใหม่แล้วนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเกิดมาชาตินี้นะลองคิดดูสิว่าใครสอนเราล่ะว่าต้องมีราคะต้องมีโทสะต้องมีโมหะใครสอนเราให้เรารู้จักกิเลสเหล่านี้เพราะเราไม่ได้สร้างบารมีนี่เราไม่สร้างบารมีแต่เราในพกกิเลสมาชาติที่แล้วแล้วชาตินี้นะใครเสี่ยมใครสอนเราอะโกรธคนให้เป็นนะรักคนให้ได้นะหลงคนให้เป็นนะแล้วใครสอนเรานะโกรธตั้งแต่เด็กๆเลยนะเวลาดีใจก็หัวเราะเวลาเสียใจก็ร้องไห้เวลาไม่พอใจก็โกรธเป็นตั้งแต่เด็กนะใครสอนนะใครสอนเราตอบได้ไหมใครสอนสัญชาตญาณมันสอนใช่ไหมสัญชาตญาณมันสอนนะทำไมเด็กๆเกิดมาอ่ะละโกรธรู้จักโกรธอ่ะรู้จักรักรู้จักชังแล้วจะโกรธแล้วจะรู้จักอิจฉาริษยาทำไม
ทำไมใครสอนนะทำไมกิเลสทั้งนั้นเลยแล้วใครตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแต่อ่อนแต่ออดทำไมว่ากิเลสตัวนั้นไม่ได้สอนให้นะแต่มันมีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจิตมันบันทึกไว้แล้วฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันไม่ได้สอนสัญชาตญาณสอนนะแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยใครก็ไม่ได้เสี่ยมสอนเราทำให้เรามีโกรธมีรักมีชังมีโลภมีหลงเป็นชั่วโดยจะได้เกิดมานะนะเป็นไหมโยมนะโยมเป็นตั้งแต่เกิดไหมล่ะนะใครสอนนั่นนะไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นมาเลยนะเกิดมาแล้วก็มาสอนกันโลกนี้ถึงได้โกรธได้รักได้ชังหลายจริงๆนะกิเลสนี่นะขนาดข้ามชาติแล้วนะมันยังติดอยู่มาอีกนะนะใครสอนนะดูนกที่ทำรังนะใครสอนมันทำรังนะมันเกิดมามันก็รู้จักทำรังว่าจะทำยังไงหนูก็ดีนกก็ดีบางครั้งทำรังสวยเลยนะใครมันสอนสร้างมันนะแล้วใครสอนเรานะกิเลสสัตว์ต่างๆแล้วใครสอนนะแม้แต่ต้นไม้เนี่ยออกดอกออกผลเนี่ยใครสอนนะสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณก็คือสิ่งที่ฝังใจเรามาสอนให้เราทำอย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยคนเรานี่ทำดีมาชาติที่แล้วชาตินี้ก็เริ่มมาดีเหมือนกันเพราะว่าคนดีถ้าคนร้ายชาติที่แล้วมันก็ร้ายมากันอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นคนเกิดเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าแม่ก็แพ้ท้องบางคนเนี่ยแพ้ท้องเนี่ยอยากจะกินดินนะต้องเอาดินเนี่ยมาอะไรอ่ะดินเหนียวมาย่างไฟให้แห้งเลยแล้วก็กัดกินนะลูกมาสอว่าไอ้นี่จะโกงกินที่ดินกันเนี่ยจะกินดินไอ้คนเนี้ยออกจากแม่แล้วอ่ะคือฉันชาติญาณออกมาแล้วแม่บางครั้งจะกินอันนู้นกินนี่ไม่กินใจจะขาดดูดิกรรมของลูกเนี่ยสอให้แม่นี่เป็นนะดูร้ายไหมล่ะอนุภาพนะแต่เราเนี่ยร้ายๆทั้งนั้นแต่พระโพธิสัตว์นั้นท่านดีท่านปรารถนาดีท่านก็รู้ของท่านเองนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าฉันชาติญาณติดอยู่ในจิตเรามาใครจะปฏิเสธได้ยังไงว่าคนเรานี่ไม่มีภพมีชาติมีอยู่แล้วถึงแม้ระลึกชาติไม่ได้เนี่ยเราก็รู้ว่ากิเลสเรามาเนี่ยกิเลสติดมาจิตนะใครสอนเรานะให้รู้จักรักรู้จักชังรู้จักโกรธรู้จักหลงต่างๆไม่มีฉันชาติญาณแสดงว่ามันเป็นตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยมาต่อเด็บทุกคนต่อด้วยไม่มีแคลเซียมสอนเลยนะนะรู้จักทุกอย่างเลยภายในมันกระตุ้นออกมาให้เรารู้จักอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเรานั่นเองนะพาไปแสดงว่าพาไปบางคนนะไปเจอกันเนี่ยถูกชะตากันเลยแต่บางคนนะแค่เห็นยังไม่รู้จักเลยไม่ถูกชะตากันเลยไอ้คนนี้ยังไงรู้มันไม่ถูกชะตาเลยมันเป็นได้ไหนก็ไม่รู้มันไปเห็นกันเท่านั้นแหละดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยต้อนรับกันเลยมีไหมเคยเป็นไหมล่ะเราก็ยังไม่รู้จักยังไม่พูดคุยยังไม่ได้นั่นเอาละไม่ถูกชะตากันอีกแล้วดูหน้าสีหน้าแล้วมันหน้าบอกเลยว่าไม่ถูกชะตาบางคนถูกชะตาเลยนะอยากจะคบหาอยากจะพูดคุยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเราก็เหมือนกับว่าปิดหัวปิดท้ายไว้ไม่รู้เรื่องโลกนี้อยู่ในกะลาอย่างเดียวกลามันครอบไว้นอกกลาไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีอะไรต่ออะไรเรารู้แต่มนุษย์เที่ยวก็จะนุษย์รู้ฝรั่งเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวนี้ปนกันไปหมดแล้วมนุษย์ฝรั่งไทยอะไรไปหมดอ่ะนะโลกมันสัญจรง่ายขึ้นโลกนี่คือกลาครอบเท่านั้นเองนะมนุษย์เรานี่นะแต่เราก็รู้เฉพาะโลกนี้แต่นอกกลาไม่รู้ตายแล้วไปไหนถามได้เราตอบตัวเองได้ไหมว่าตายแล้วไปไหนไม่รู้แล้วเกิดมาจากไหนไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั่นแหละคืออวิชชานะความไม่รู้
ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและเราจะตายแล้วไปไหนตายแล้วสูญหรือเปล่าหรือว่าตายแล้วยังอยู่คำถามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปริศนาไม่สามารถจะแทงได้ตลอดนะคำว่าจิตของเรานั้นคำว่าจิตของเรานั้นนะเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยตายเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยตายมาแต่ไหนแต่ไรถ้าจะนับจำนวนปีจิตเรานั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีจิตเรามากกว่านั้นอีกเชื่อไหมว่าจิตเรานี้อายุมากกว่านั้นอย่าว่าล้านปีเลยหลายล้านปีจนที่มันนับไม่ได้เพราะจิตไม่มีอายุไม่สามารถจะคำนวณอายุว่าอายุเท่าไหร่แล้วจิตคนเราทุกคนนี่นะไม่มีอายุนะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งไม่สามารถจะคำนวณอายุได้แต่ร่างกายเนี่ยคำนวณได้คำนวณว่าอายุมนุษย์เรายุคนี้เนี่ยไม่เกินร้อยปีก็ตายจังอย่างมากก็ร้อยหน่อยๆก็ตายแล้วนะอันนี้เราสามารถจะคำนวณอายุเราได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นคนรอบข้างเราเนี่ยอายุก็ประมาณนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พูดกันตามนั้นก็เป็นตามนั้นเราเห็นกันเท่านั้นเองเราจึงคำนวณได้ซึ่งยุคนี้เนี่ยอายุมนุษย์น้อยมากนะร้อยปีพระเจ้าองค์ก่อนของเราเนี่ยก่อนพระเจ้าของเราอีกองค์นึงเนี่ยพระเจ้าเราองค์ที่สี่นะหมายถึงกลับนี้องค์ที่สี่องค์ที่สามเนี่ยอายุ 20,000 ปีนะ500ปีก็คงแต่งงานนะเป็นสาว500ปีก่อนนะแล้วก็องค์ที่สองเนี่ย 30,000 ปีองค์ที่หนึ่ง 40,000 ปี 40,000 30,000 20,000มาถึงเราหล่นไปถึงร้อยเลขศูนย์หล่นไปเยอะเนาะมากหน่อยนะน่าจะหมื่นเดียวนะสองหมื่นก็ลงที่หมื่นก็ได้หรือว่าไงก็ลงสักพันหนึ่งแม่ใจหายหล่นไปร้อยร้อยก็จะไม่ถึงนะทุกวันนี้หล่นมากเกินไปหน่อยนะแล้วองค์ที่ห้าเนี่ย80,000 ปีเราเนี่ยโอ้ก็จอยลอยนะแต่ว่าต่อไปอายุเราเนี่ยจะน้อยกว่านี้อีก10ปีตาย5ปีก็แต่งงาน10ปีก็ตายแล้วน้อยกว่าหมาอีกเนาะน้อยกว่าแมวอีกนะแต่หมาแมวคงจะ2วันนึงมั้งนะอายุน่ะนะนะถ้าเราย่นไปตรงนั้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต่อไปจะ100นี่จะลดลงละลดไปถึง10ปีตายจาก10ปีตายนั่นน่ะคนเราอายุเกณฑ์10ปีเนี่ยสูงสุดแล้วสมัยนั้นมนุษย์เราจะฆ่ากันมากทุกคนพกอาวุธหมดเลยเพราะกิเลส3ตัวนั้นจัดมากเกินทุกวันนี้เรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตไหมกิเลสเรามากขึ้น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 ชาติต่อไปเราก็มากขึ้นมากขึ้นขึ้นมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการไปจากร้อยเนี่ยมันเหลือ90 70 80 70 60 56ลงไปเรื่อยๆถึง10ปีเนี่ยซึ่งมนุษย์สมัยอายุ10ปีเนี่ยเขาเรียกว่ายุคมรรคกสัญญีนะเขาเรียกว่าฆ่ากันมากเลยจะเบียดเบียนกันมากกิเลสทุกตัวกิเลสทุกตัวเนี่ยจัดหมดเลยมากจัดเลยเชื่อไหมว่ากิเลสราคะเนี่ยคนเราจะสำส่อนกันเหมือนแพะกับแกะไม่บัญญัติว่าพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องไม่บัญญัติแล้วเราอยากไปอยู่ไหมตรงนั้นโยมถ้าโยมไม่นิพพานโยมไปอยู่แน่นอนนะโยมยังเกิดจะตายอยู่ไม่เอากิเลสออกโยมไปแน่นอนไม่ไปก็ต้องไปเพราะระบบมันจัดสรรไปนะจัดสรรไป
แล้วโทสะเนี่ยทุกคนนี่โกรธง่ายหงุดหงิดมีอะไรก็เอาอาวุธใส่กันเลยทุกคนมีอาวุธหมดเลยถ้าไม่พบไม่พกกับเขาเขาพกอ่ะมีอะไรก็คือฆ่าเลยโยมจะฆ่าเขาไหมเนี่ยโยมถ้าโยมไม่นิพพานนะโยมไม่เอากิเลสโยมไปเจอกันตรงนั้นแน่นะน่ากลัวไหมนะโมหะเนี่ยหลงไหลไม่รู้ว่าเหมือนแพะกับแกะหลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ากิเลสทุกวันนี้มันเพิ่มทุกวัน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 แล้วจะมีวันจะมีอยู่7วันคนพวกนี้เนี่ยจะฆ่ากันภายใน7วันทั้งโลกเลยเขาเรียกว่าสัทธันทละกับมันโกรธกันมากโกรธเกลียดกันมากหรือว่ามันรักกันมากหรือว่ามันกิเลสมันมากถึงจุดแตกหักเขาเรียกว่าเหมือนสงครามโลกอ่ะฆ่ากันอยู่ประมาณ7วันทุกคนฆ่ากันหมดเลยไม่ฆ่าก็ได้เขาจะฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาล่ะเพราะต่างคนต่างจะไม่นั่นแล้วคนโดยมากตายแทบหมดโลกเลยเราไปอยู่ไหมโยมอยากอยู่ไหมไม่อยากอยู่ก็ต้องไปนะนะเดี๋ยวจะเกิดแน่ไม่เอากิเลสออกไปเจอแน่แล้วมีคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลบเข้าไปในป่าหลบอยู่ตามลืบตามผาตามนั่นเนี่ยนิดเดียวนะคนเหล่านี้เนี่ยไม่เอากว่าเขาเห็นความน่ากลัวเราจะเป็นคนหนึ่งดีกว่าตรงนั้นเนี่ยนะไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในพงในรกในหลังจาก7วันแล้วก็ออกมาย่องออกมาก็มาเจอกันก็กอดกันดีใจว่าเรารอดแล้วแล้วคนเหล่านี้ก็เริ่มคิดถึงความโหดร้ายของสังคมแล้วก็เริ่มประพฤติดีว่าเราต้องทำดีนะศีล5ก็เริ่มมีขึ้นมาเพราะเห็นโทษตำตาแล้วว่าไม่ไหวก็เลยตั้งข้อกติกาทำดีขึ้นมาเพราะเห็นโทษเห็นภัยจากนั้นมนุษย์ก็เลยอายุยืนขึ้นมาหน่อยจาก10ปีก็20ปีจาก20ปีก็40ปีจาก40ปีก็80ปีจาก80ปีก็100ปี120ปีไปถึง 1,000 ปีไปถึง 10,000 ปีไปถึง 80,000 ปีพระศรีใหญ่ไม่ตายก็จะมาเกิดรอนานไม่ยอมรอไหวไหมกว่าจะโลกวิวัฒนาการไปถึง 80,000 ปีเนี่ยจะรอไหวพระเจ้าองค์ที่5เนี่ยนะไหวไหมโยมเราคงจะตายไม่รู้เท่ากี่ชาตินะอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างขนาดนี้แต่จิตเราไม่เคยตายนะดึกดำบรรพ์มากนะไดโนเสาร์เต่าล้านปีเนี่ยก็จิตเรามากกว่านั้นอีกแต่ร่างกายเนี่ยตายไปตามอายุของกาลสมัยมนุษย์มีถึงแสนปีนะอายุเนี่ยแสนปีนะแล้วมนุษย์เนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันยุคของพุทธเจ้าเราเนี่ยสูง6เมตรนะพุทธเจ้าเราสูง6เมตรนะเรานี่มาถึง2เมตรเลยโยมไปดูพระบาทดิทำไมใหญ่อะนะพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหรือมนุษย์สมัยคือไม่ใช่พุทธเจ้าองค์เดียวนะมนุษย์สมัยนั้นก็ประมาณกันบางยุคบางสมัยสูงถึง50ศอกประมาณ25เมตรไม่ใช่20ศอกสูงถึง98ศอกก็มีเกือบสูงมากนะแต่เราเนี่ยสูงนิดเดียวนะสูงนิดเดียวแล้วแต่การสมัยนะการสมัยเวลาสูงก็สูงด้วยกันก็ไม่แปลกกันเวลาเล็กก็เล็กด้วยกันอีกหน่อยแล้วเราสอยมะเขือกินที่บอกว่าสอยมะเขือนั่นเนี่ยสอยพริกสอยมะเขือก็คงเล็กเหมือนกันก็ไม่แปลกกันพอเกิดมาตัวเท่าไหนก็เท่านั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ยุคตามสมัยนะตามสมัยทีนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมเราถึงว่าเกิดมาแล้วทำไมเป็นนะกิเลสอะไรสอนเรา
สัญชาตญาณสอนนะแล้วพุทธเจ้าเหมือนกันท่านเป็นผู้สร้างบารมีท่านก็รู้สร้างของท่านไปแล้วเวลาชาติใหม่ท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องสร้างอะไรพยายามทำดีจนบารมีนั้นเต็มสิบทัศนะบารมีสิบทัศแล้วก็สร้างมาเขาเรียกว่าระดับต้นระดับกลางระดับปรมัตถ์ก็เรียกว่าปรมัตถบารมีระดับสูงสุด อย่างละสิบก็30ทัศน์หนึ่งนะจนเต็มบริบูรณ์แล้วผู้เจ้าองค์ก่อนๆทำนายว่าตอนนี้ไปคนนี้จะเป็นผู้เจ้าชื่ออะไรยุคไหนแล้วถึงได้เป็นผู้เจ้าขึ้นมาอย่างซึ่งเราก็สามารถจะปรารถนาได้นะผู้เจ้าเนี่ยท่านปรารถนาสร้างความดีจนบารมีเต็มแล้วก็จะเป็นผู้เจ้าเพื่อมารู้อะไรเพื่อมารู้แก้การแก้ปัญหาว่าทำยังไงจิตของเราเนี่ยจะเอาอารมณ์ออกได้อย่างไรนี่ตรงนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเราต้องอาศัยความรู้ของท่านเพราะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ได้แม้แต่มนุษย์เทวดาอินพรหมก็รู้ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้จึงบอกว่าเป็นบุคคลพิเศษที่อัศจรรย์นะฉะนั้นเราถึงว่าสติปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะคิดออกได้เลยว่าอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตของเรานั้นเราจะเอาออกได้อย่างไรนอกจากวิสัยของพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นผู้รู้ตามก็คือสงฆ์สาวกทั้งหลายเท่านั้นปัญหานี้ใหญ่มากแม้แต่มนุษย์เทวดาอินพรหมก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องด้วยความรู้ของตนได้เลยแสดงว่าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ยังความรู้นี้ให้เป็นไปในเวนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ทางออกจากโลกซะออกจากทุกข์ออกจากกิเลสนั่นเองเท่ากับว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเราจะต้องเอากิเลสออกจากใจให้ได้นะก่อนอื่นเราจะรู้ว่าการบัญญัติโลกก่อนโลกคืออะไรนะเราเกิดมาในโลกนี้แล้วโลกนี้เนี่ยโลกคืออะไรท่านกล่าวว่าโลกคือหมู่สัตว์นะโลกคือหมู่สัตว์หมายถึงว่ามนุษย์เทวดาอินพรหมไปถึงยมยักษ์หรือว่านรกต่างๆเป็นสัตว์หมดเลยเรียกว่าโลกหมดเลยแต่เราเนี่ยเป็นโลกพบหนึ่งคือพบมนุษย์แล้วมนุษย์แล้วก็มีอมนุษย์เราคือมนุษย์นะส่วนเทพเทวดาอินพรหมเนี่ยเขาเรียกว่าอมนุษย์แม้แต่สัตว์หรือผีเรียกอมนุษย์หมดเลยอมนุษย์หมายถึงว่าไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละนะอะก็คือไม่ใช่มนุษย์เรามนุษย์มนุษย์และอมนุษย์นั่นเองนะมนุษย์ก็คือเราเห็นกันได้แต่อมนุษย์เนี่ยเราเห็นไม่ได้เชื่อไหมเราเดินไปเดินมาเนี่ยกระทบไหล่กันตลอดเลยเราก็อมนุษย์ปนกันอยู่เนี่ยนะแต่เรามองไม่เห็นคนมีตาทิพย์ก็จะเห็นขึ้นมาฉะนั้นคนที่ทำสมาธิถึงได้เห็นมิติเล่นลับนั้นอีกแสดงว่ามันปนอยู่ในนี้เลยอยู่ปนในนี้อยู่ในอากาศบ้างอยู่ในพื้นดินบ้างอยู่ไหนไม่รู้นะมันปนกันไปหมดในโลกเนี่ยฉะนั้นเราก็ทบไหลกันไปกันมาเนี่ยไม่รู้หรอกนะผีกับคนก็ปนกันอยู่เนี่ยแต่เรามองไม่เห็นก็แล้วไปถ้าเห็นก็กลัวนั่นเองนะอันนี้ก็คือว่ามนุษย์และอมนุษย์นะก็ปนกันอยู่ในนี้เวลาเราเป็นมนุษย์เราก็จับต้องได้เห็นกันอยู่เวลาเราตายปุ๊บก็เป็นอมนุษย์ทันทีเลยก็แฝงอยู่แถวนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเหลือแต่จิตตัวเราเนี่ยตายจริงแต่จิตมันไม่ตายแล้วทุกคนเนี่ยมีร่างสำรองอยู่แล้วร่างหยาบกับร่างทิพย์นะร่างหยาบก็คือร่างเนื้อหนังที่เรามานั่งกันอยู่นี้กินบริโภคอาหารข้าวสุกขนมสดเป็นอาหารแต่ทุกคนมีร่างสำรองร่างทิพย์คือร่างละเอียดซ้อนอยู่ในร่างนี้
ถ้าใครทำสมาธิก็จะเห็นร่างใสๆของเรานั้นเหมือนร่างวิญญาณนั่นเองที่เราเรียกร่างวิญญาณนั่นเองร่างนั้นรออยู่แล้วว่าตายเมื่อไหร่ร่างนั้นก็ทำงานต่อเลยเหมือนก็เป็นเงาตามตัวถ้าใครไม่ทำสมาธิก็ดูตอนที่เราหลับและฝันเวลาเราหลับไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยทำงานทั้งวันมันเหนื่อยนะเพียนะแต่ร่างนั้นมันไม่ได้ทำงานมันก็ออกไปแหละเวลาออกจากห้องมันเปิดประตูไหมไม่เห็นมันเปิดเลยทะลุไปเลยไปไหนไปไม่รู้มันไปเรื่อยของมันไปเที่ยวแสดงว่ากลางคืนก็ไปกลางวันก็ไปเวลาไปกลางคืนเนี่ยฝันไปเนี่ยหน้าตาเหมือนเราไหมโอ้เหมือนกับคนเดียวกันเลยก็คนเดียวกันนั่นเองแล้วนิสัยเหมือนกันไหมแล้วเวลาฝันไปมันมีกิเลสไหมเอ้าเอากิเลสไปได้ยังไงอ่ะโกรธเกลียดรักชังนิสัยใจคอก๊อปมาเลยนะเป็นร่างเดียวกันเลยแสดงว่ากลางวันเป็นคนกลางคืนก็เป็นผีเราทุกคนใช่ไหมแสดงว่ากลางวันเป็นมนุษย์กลางคืนก็อมนุษย์ผีกันทั่วเลยนี่ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่เราก็เลยว่ามาอยากเรียกผีเรียกฝันก็แล้วกันเพราะมันเหมือนกันไปมันก็เลยเป็นธรรมดาไปเลยความจริงเราคือผีแล้วนะเขาผีแล้วนะแต่ว่ามันว่าที่ผีเพราะอะไรเพราะกลับมามันก็เข้าร่างเดิมมันก็เป็นร่างเก่านั้นไปต่อไปอีกแสดงว่าเราเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนเลยเนี่ยอันนี้แหละจึงว่าเราเป็นของที่น่าศึกษาคำว่าสัจธรรมสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นจริงของคนเราทุกคนน่าศึกษามากเราเรียนรู้วิชาทางโลกเนี่ยเราไปประกอบพระมาหาเลี้ยงชีพแล้วตายแล้วก็ทิ้งไว้เกิดมาใหม่ก็ไปเรียนอนุบาลใหม่เรียนรู้วิชาใหม่แล้วก็ไปหาอาชีพกันไปนะเขาเรียกว่าเรียนทางโลกเรียนไปตายแล้วก็จบกันแต่ทางธรรมเนี่ยเราไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนยังไงเราไม่เข้าใจตัวเราเองเลยว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนแล้วเรามีอะไรแล้วเราคือใครการที่แสวงหาความรู้ของตนนั่นเองท่านเรียกว่าสัจธรรมการศึกษาชีวิตของตนเองนั่นเองเขาเรียกว่าสัจธรรมที่พุทธเจ้าแสวงหาสัจธรรมก็ดีนักพจน์นักบวชแสวงหาสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมคือธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเราคือใครเราเป็นใครเราจะไปไหนเรามาจากไหนเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้แสวงหาว่าเราจะรู้จักได้อย่างไรการแสวงหานั้นเขาเรียกว่าแสวงหาสัจธรรมนั้นอันนั้นแหละจึงว่าที่พระเจ้าออกบวชและแสวงหาสัจธรรมนะถามว่าท่านไปแสวงที่ไหนอ่ะในป่าในเขาในถ้ำอ๋อแสดงว่าสัจธรรมอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในป่าไม่อยู่ในถ้ำไม่อยู่ในเขาแต่อยู่ที่ใจของเรานั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะใจของเราเป็นวัตถุดึกดำบรรพ์หลักฐานพยานอยู่ในนั้นหมดแต่ที่ไปป่าเพราะว่าเราจะทำจิตให้สงบแล้วเมื่อสงบแล้วเราจะค้นหาข้อมูลแสดงว่าป่าเขานั้นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการให้จิตสงบแต่ไม่ใช่สัจธรรมอยู่ที่ป่าแต่ป่านั้นเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าเข้าใจไหมแสดงก็เหมือนกันว่าเราแสวงหาทางดับทุกข์เนี่ยเราจะค้นหาธรรมชาติดั้งเดิมของเราว่าเราคือใครเรามาจากไหนซึ่งศาสตร์นี้เนี่ยในโลกนี้ไม่ได้สอนกันสอนแต่ว่าโตมาแล้วเราจะหากินยังไงเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นอะไรเป็นไม่รู้เรียนไว้ก่อนชอบไปจาไหนก็ไปทางนั้นเพื่ออะไร
ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเรารู้แต่ว่าเรียนทางโลกเรียนทางโลกแต่ทางธรรมเราไร้เดียงสาเหลือเกินไม่รู้จักอะไรเลยเหมือนเด็กน้อยนะฉลาดทางโลกแต่โง่ทางธรรมเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้แล้วสัจธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นของที่น่าเรียนไหมล่ะน่าศึกษาไหมน่าศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็คือโง่เลยเพราะอะไรเพราะความรู้ทั้งโลกทิ้งหมดเลยตายแล้วไม่ได้ไปแต่ความรู้นี้ต้องไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งยังไงก็เราทำไปทำไปก็เป็นบารมีเราไปก็บอกแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาท่านก็รู้ว่าท่านสร้างบารมีทำไมเกิดมาเราใช้กิเลสเหมือนเดิมกิเลสมากกว่าเดิมแล้วใครสอนนะเพราะจิตมันบันทึกไว้หมดแล้วเราทำไปนี่ต่อชาติหน้านิสัยเราก็ต้องไปตรงนั้นอีกเพราะเราสร้างเหตุไปแสดงว่าจิตเราในแต่ละชาตินั้นละสะสมอารมณ์อะไรไว้มันก็ไปต่อยอดในภพชาติต่อไปทำไมคนบางคนเกิดมานั้นรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักอะไรเพราะว่าเขามีอัธยาศัยชาติที่แล้วแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยแม่อุ้มลูกไปทำบุญลูกเล็กแบเบาะนะข้อยังรู้เลี้ยงสาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็เห็นผ้าเนี่ยเอามือเกี่ยวผ้าเลยผ้าที่จะถวายพระนะแล้วก็ปลดไม่ออกเลยนะอยากจะถวายขนาดเด็กนะเด็กน้อยๆเนี่ยรู้ว่าจะถวายพระนะนิสัยใครสอนนะฉันชาตญาณสอนมานะอันนี้ก็ยังมีเลยนะบางคนนี่เกิดมาแล้วเห็นพระนี่ร้องไห้เลยกลัวเลยแสดงว่ากลัวตั้งชาติที่แล้วไม่เข้าหาพระเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรฉันชาตญาณดังนั้นนะฉันชาตญาณสอนกันมาจิตมันได้บอกว่าเราทำไมเรารู้จักรักรู้จักชังรู้จักโลภรู้จักหลงรู้จักโกรธใครเนี่ยใครสอนเราพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้โกรธนะทำไมโกรธกันได้ง่ายจังนะเพราะอะไรเพราะติดมาหมดแล้วเกิดมามันเป็นของมันเองเลยโดยฉันชาตญาณอันนี้เราน่าศึกษามากนะแสดงว่าเราทุกคนเห็นความจำเป็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เราเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่ารู้ทางโลกอย่างเดียวรู้แต่ว่าทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวหรือว่าเราเสียเลยนะถ้าอย่างนั้นคำถามหรือคำตอบอันนี้เนี่ยเราจะหาได้ที่คำสอนพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นหาสัจธรรมแล้วก็รู้แจ้งในสัจธรรมเหล่านั้นตามเป็นจริงเขาเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นจริงว่าโลกคืออะไรนะโลกเปิดเผยโลกนี้จำแนกโลกว่าโลกอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมะคำสอนนั้นสอนให้เรียนรู้เหล่านี้และเราสามารถที่จะรู้ตามได้แล้วบางยุคบางสมัยไม่มีพุทธเจ้าเลยว่างตลอดเราจะไปอยู่ตรงไหนนี่หลังจาก 2,500 ปีเนี่ยไม่ต้องพูดนะนี่มากึ่งค่อนแล้วนะยุคประมาณ 5,000 ปีข้างหน้าเนี่ยนะเราได้ 2,500 ใช่ไหมล่ะคำว่ากุศลเนี่ยไม่มีใครพูดคำนี้เลยคำว่ากุศลเนี่ยเขาเรียกว่าบุญนั่นแหละนะกุศลก็บุญนั่นแหละคำนี้เนี่ยไม่เป็นที่รู้จักของใครเลยไม่มีใครเรียกเลยไม่มีใครเอ่ยชื่อนี้เลยแล้วคนที่จะทำบุญเนี่ยจะมีได้อย่างไรคนประพฤติกุศลจะมีได้ไงในเมื่อคำว่าบุญยังไม่รู้จักการประพฤติบุญจะมีได้อย่างไรก็ถึงได้ฆ่ากันไงต่อไป10ปีนี่ฆ่ากันแน่นะบุญนี่เขาไม่รู้ไม่คุ้นหูเลยคำบุญนี่ไม่รู้จักแต่วันทุกวันเรายังรู้จักว่าบุญกุศลบ้างบุญบ้างกุศลบ้างบาปบุญคุณโทษเรายังได้ยินได้ฟังนะยังคุ้นหูอยู่ตรงเนืองน่ากลัวไหมโยมนะโยมต้องไปฆ่ากันตอนนั้นนะถ้าโยมไม่นิพพานนะเอาไหมล่ะเอาออกไหมล่ะเอาเข้าอย่างเดียวนี่เข้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเฮ้ยจะไปฆ่ากันทุกนั้นไม่ฆ่าก็ไม่ได้เขาจะฆ่าเรานะเอาไหมล่ะรีบๆซะนะไม่ต้องไปกับเขาละรอพระเจ้าองค์หน้านี่ก็ต้องผ่านตรงนั้นก่อนนะ
อ้าวมันต้องผ่านนะ10ปีตายแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆถึง 80,000 ปีนะเราจะไปพักผ่อนที่ไหนอ่ะมันเกิดมันตายทุกวันเลยนะน่ากลัวนะน่ากลัวโลกนี้น่ากลัวนะเพราะการตายเราไม่ได้ตายจริงนะตายแต่ร่างกายหยาบนี่นะนะบอกแล้วว่ากลางคืนมันยังเป็นผีไปเที่ยวอยู่เลยอันนั้นว่าที่นะแต่ว่าวันไหนตายจริงนะมาหาร่างไม่เข้าไม่ได้แล้วร่างมันพังตั้งมันพังก็ปนเปี้ยนแถวนั้นแต่ว่าคนญาติก็เราก็ได้กลิ่นธูปบ้างได้กลิ่นสาบสางบ้างได้กลิ่นเราจะรู้ว่าคนกินคนตายนะกลิ่นน้ำยากลิ่นอะไรพวกนี้มันจะมีเขาสื่อให้เรารู้ไงว่ามาแล้วนะเอ๊ะจะไม่ถามมันก็ไม่ตอบเพราะมันคนละพบสื่อกันไม่ได้มันก็เลยเอากลิ่นพวกนี้แสดงออกเราก็เลยว่ารู้แล้วแล้วรู้ก็กลัวเอาเมื่อกี้เป็นคนอยู่ยังไม่กลัวเลยกลัวแต่เราก็เป็นผีต่อไปนะความจริงแล้วผีน่าศึกษาที่สุดนะเพราะว่าเราต้องเป็นด้วยอะไม่ใช่ว่าคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่เราพวกเดียวกันนะแต่วันนี้ไม่เป็นพวกนะเดี๋ยวก็เป็นพวกเดียวกันมาเป็นมนุษย์ก็เป็นพวกมนุษย์เอาเป็นผีก็เป็นพวกผีทุกวันนี้กลางคืนมันก็ไปเป็นผีอยู่แล้วนะกลางวันเป็นคนเดี๋ยวนี้คนครึ่งคนครึ่งผีแล้วนะเราแสดงว่าครึ่งคนครึ่งผีแล้วนะคิดให้ดีๆสิมองให้เป็นความจริงเนี่ยอย่าปฏิเสธดิอย่าว่าอุ้ยเราไม่ใช่หรอกมันอย่างนี้มันถึงไม่ได้รู้เรื่องนะมันต้องปฏิเสธทำไมล่ะวันเรากึ่งคนกึ่งผีนะนะกลางคืนก็เที่ยวหรือเปล่ากลางคืนเนี่ยเวลามันออกห้องเนี่ยมันเปิดประตูไหมล่ะทะลุหมดเลยก็ผีอ่ะเราปิดห้องเนี่ยมันทะลุเข้ามาเนี่ยมาได้ไงผีจิตมันไม่มีอะไรกั้นนะจิตมันกั้นอะไรมาขวางไม่ได้นะเพราะว่ามันทะลุหมดเลยกำแพงก็ทะลุเหล็กก็ยังทะลุได้เพราะจิตมันเป็นพลังงานที่แทรกไปในทุกอย่างไม่เชื่อเราเอากระเป๋าของเราที่ถือมาแล้วเอาของใส่แล้วก็ปิดรูดซิปหนึ่งก็นึกดูดิของข้างในมีอะไรนึกออกไหมเอ้ามันเข้าไปได้ไงอ่ะเข้าไปได้ไงนึกออกไงก็บอกแล้วมันแทรกได้ไม่ต้องเปิดซิปหรอกแต่ว่าตาเนื้อจะดูนี่ต้องเปิดก่อนนะเพราะตาเนื้อแทรกไม่ได้แสดงว่าเรามาเข้าท้องแม่น่ะแหวกท้องแม่เข้าไปหรือเปล่าไม่ได้แหวกเลยมันซึมเข้าไปเลยอยู่ในท้องเลยแม่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเข้าไปเมื่อไหร่เหมือนกันจิตมันเป็นพลังงานนะพลังงานที่แทรกไปได้ทุกอย่างไม่มีอะไรขวางเขาได้นะแทรกต้นไม้แทรกกำแพงแทรกกำแพงเหล็กยังแทรกได้เลยอะไรจะขวางเขาได้ล่ะนะอัศจรรย์ไหมล่ะเล็กจิตเหล่านี้เป็นอัศจรรย์ไหมล่ะและจิตของเรานั้นเป็นพลังงานที่ไม่มีการสิ้นสุดเคยแบตอ่อนไหมโยมกิเลสมันแรงทุกวันทุกวันถ้าไม่เห็นมันแบตมันอ่อนเลยนะเห็นมันชาร์จเครื่องเลยนะพลังงานอันนี้ไม่ได้ชาร์จนะโทรศัพท์เราเนี่ยใช้ไปอ่อนอีกแล้วต้องไปชาร์จก่อนจิตใครเคยชาร์จบ้างล่ะแม่แรงทุกวันเลยนะกิเลสเนี่ยมันไม่อ่อนเลยนะพลังงานอมตะนะเป็นพลังงานนะจิตเราเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะพลังงานชนิดหนึ่งนะเราก็อยู่ในคือชีวิตเรานี่คืออยู่ในจิตตรงนั้นนะจิตนั้นเป็นพลังงานนะชีวิตจริงๆนะคือจิตนะแต่ร่างกายนี้ชีวิตสำรองเท่านั้นเองเวลาตายก็ตายไม่จริงตายร่างกายนี้ร่างหยาบนี้ร่างก็ไม่ตายแสดงว่าจิตเราทุกคนทุกดวงเนี่ยเป็นพลังงานที่เล่นลับที่เป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งไม่สามารถว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สามารถจะระบุว่าตายไปเมื่อไหร่ดับสลายไปเมื่อไหร่แตกหักเมื่อไหร่ไม่มีคำตอบนี้แม้คำว่านิพพานนิพพานก็เหมือนกันไม่ได้แตกสลายอะไรนะเพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้แปลว่าธาตุรู้เหมือนเดียวกับน้ำเหมือนเดียวกับอากาศซึ่งเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราลองถามดูที่ว่าน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีอายุมาเท่าไหร่แล้ว
อากาศที่เราหายใจมีอายุมานานไหมนะไฟที่เราใช้มีอายุมานานไหมแล้วจะมีอายุต่อไปเมื่อไหร่แล้วมันจะสูญสิ้นไปเมื่อไหร่น้ำที่เราใช้มาทุกวันอากาศที่เราหายใจมันมีมากี่ปีแล้วแล้วมันจะมีต่อไปอีกกี่ปีแล้วมันจะสูญสลายเมื่อไหร่คำถามเหล่านี้ล้วนแต่ตอบไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันเป็นธาตุเช่นเดียวกันมีมากี่ปีไม่รู้จะเป็นอีกกี่ปีไม่รู้มันเป็นธาตุเช่นเดียวกับดินน้ำลมไฟเพราะจิตเราเป็นวิญญาณธาตุหรือเป็นมโนธาตุไม่เคยตายและก็ไม่เคยดับแล้วไม่มีการเกิดว่าเกิดเมื่อไหร่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ที่รู้ทุกอย่างท่านตามดูจิตตัวนี้นะว่าเกิดมาเมื่อไหร่ท่านบอกว่าไม่ปรากฏคำตอบของท่านคือไม่ปรากฏว่าเกิดมาเมื่อไหร่ยาวมากสติปัญญาของพระเจ้ารู้ไม่ได้ว่าจิตเกิดมาเมื่อไหร่ดูสิเราไม่ต้องไปรู้หรอกเราที่จะรู้ตรงนี้ก็คือว่าจิตของเราที่เกิดกิเลสนะจะออกทางไหนพระเจ้ารู้ตรงนี้แต่สาวหาจิตตรงนี้ว่าเกิดมาเมื่อไหร่ไม่ปรากฏไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายท่านกล่าวอย่างนั้นนะน่าศึกษามากนะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายนะอันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าจิตเราไม่รู้ว่าเกิดมาเมื่อไหร่แล้วจะมีอีกต่อไปเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันเป็นธาตุแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรู้เพราะรู้ไปก็ใช่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เผอิญว่าคำตอบไม่มีด้วยก็ต้องไม่ต้องไปรู้เลยแต่ที่เราจะรู้ทุกวันนี้ก็คือว่าไอ้กิเลสเราจิตเราไม่มีอายุนี่ก็จริงแต่ที่มันมีอารมณ์หรือเป็นกิเลสเนี่ยเราจะออกอย่างไรนี่คือคำถามที่เราจะต้องรอการตอบว่าจิตเรานั้นของเราทุกคนนั้นเราจะเอากิเลสออกอย่างไรจิตจะเกิดมาตอนไหนเมื่อไรช่างเถอะรู้ไปก็ไม่รู้อะไรที่จะไปเป็นอะไรแล้วเผอิญไม่รู้ก็แล้วไปซะพุทธเจ้าท่านก็บอกไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายแต่เอาละความรู้ของเราที่จะต้องรู้ก็คือตอนนี้เนี่ยจิตของเรากับกิเลสเนี่ยมันปนกันไปหมดเลยจิตเรามาเกือกกั้วกิเลสเหมือนน้ำที่ปอมปนกับมลทินเหมือนผ้าที่เปื้อนเปื้อนเราจะทำยังไงให้ซักล้างมลทินเหล่านั้นออกจากใจเราซะนั่นเองเพราะว่าผ้าไม่ใช่อันเดียวกับสิ่งเปื้อนเปื้อนน้ำไม่ใช่อันเดียวกับสิ่งปลอมปนจิตเรากับอารมณ์ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันละคนกันอยู่เราจะทำยังไงแก้ปัญหานี้แค่นี้ก็พอแล้วพุทธเจ้าก็รู้ตรงนี้ด้วยส่วนนอกนั้นยังรู้ไม่ได้เลยแต่พุทธเจ้าก็เจตนาที่จะมารู้ตรงนี้อยู่แล้วว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ได้อย่างไรนี่เราท่านทั้งหลายซึ่งว่าเรามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าถือว่าทันสมัยที่สุดเราถือว่าศาสตร์อันนี้สมควรที่เราจะเรียนรู้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของตนถึงคนนั้นจะไม่สนใจว่าเกิดมาทางไหนก็ช่างเถอะตายไปไหนก็ช่างเถอะอยู่กินให้สนุกไปวันๆหนึ่งเหมือนฝรั่งที่ท่านพูดเหมือนฝรั่งที่พูดนะว่าขอมีความสุขไปวันๆหนึ่งเพราะเกิดมาอย่างไหนไม่สนใจนะอย่างนั้นก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นนะเราเห็นสัตว์ว่าเกิดมาก็กินอยู่แล้วก็ตายไปเราเป็นมนุษย์ความรู้เราต้องมากกว่านั้นนะเราสัตว์ฉลาดที่ควรจะรู้อะไรที่มากกว่านั้นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่ไร้ปัญญาฉะนั้นความพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดที่จำกัดอะไรล่ะความรู้ของตนให้แคบลงนะรู้อื่นยังรู้ได้รู้อย่างนี้ทำไมรู้ไม่ได้แล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเกิดมาเจอคำสอนพุทธเจ้านะ
เกิดมาเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีก็ยังมีคำสอนที่ยังบริบูรณ์อยู่ซึ่งเป็นโอกาสหาได้ยากเพราะต่อไปเนี่ยอีก 2,000 ปีเนี่ยครบ 5,000 ปีแล้วไม่มีคำสอนเลยจนถึงโน่นอายุ 80,000 ปีจะมีพระเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้มันเราจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่มีคำสอนเลยแล้วบางกลับเนี่ยไม่มีพระเจ้าเลยหลายกลับไม่มีพระเจ้าเลยแต่กลับนี้เนี่ยมีถึง5พระองค์นะกลับนี้เป็นกลับที่รุ่งเรืองมากกลับเดียวนี่ถึง5พระองค์นะองค์เราเนี่ยองค์ที่4องค์ที่1 40,000 ปีองค์ที่2 30,000 ปีองค์ที่3 20,000 ปีองค์ที่4ของเรา100เดียว100ก็จะไม่ถึงละนะองค์ที่5เนี่ย 80,000 ปีแค่ระหว่างพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธันดรหนึ่งก็ประมาณไม่ได้อยู่แล้วว่ากี่ปีเช่นว่าช่วงพุทธเจ้าเรากับองค์ที่5เนี่ยต่อไปมนุษย์เนี่ยอายุ10ปีแล้วก็สูงขึ้นมา 80,000 ปีเนี่ยมีพุทธเจ้าองค์ต่อไปโยมว่ากี่ปีอะนับปีได้ไหมนับไม่ได้กว่ามนุษย์เราจะมีวัฒนาการทีละนิด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 เนี่ยนี่ 2,000 ปียังร้อยปีอยู่เลยนะ 2,000 กว่าปีนี่ยังร้อยปีอยู่เลยนะแล้วกว่าจะถึงอย่างว่าเนี่ยจะอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพุทธันดรหนึ่งนะแต่กลับหนึ่งเนี่ยมากกว่านั้นกลับหนึ่งเนี่ย5พระองค์นะกลับเราใน5พระองค์นะแค่องค์ที่4กับองค์ที่5นี่ห่างขนาดนั้นแล้วก็องค์ที่2ที่องค์ที่3ที่ผ่านไปเนี่ยที่ว่าอายุ 20,000 ปีเนี่ยกับองค์เราเนี่ยองค์พุทธเจ้าของเรานี่ร้อยเดียวเนี่ยอายุก็จาก 20,000 ปีกระโดดแค่ร้อยเดียวเนี่ยถามว่าการวิวัฒนาการมาถึง100ปีเนี่ยคำนวณปีได้ไหมว่ากี่ปีคำนวณไม่ได้เพราะมันมากเกินแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็เวียนว่ายกันไปนะเวียนว่ายตายเกิดกันไปก็น่ากลัวนะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรนะอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเราโชคดีเกิดมาเป็นคนไทยยังมีพุทธศาสนาแต่เกิดแล้วเรายังมานั่งใกล้พระแล้วเรายังมารู้จักคำสอนทำไมเราโชคดีอย่างนี้นะไม่รู้ตัวหรอว่าเราโชคดีไม่รู้ตัวเรามีบุญไหมล่ะแล้วไปเกิดโน่นเป็นไงแอฟริกาโน่นเป็นไงดีไปไล่จับอะไรตัวนั้นเลยตัวอะไรทุ่งหญ้าเนี่ยนะเอางั้นไหมล่ะไปเกิดในอเมซอนนั่นทำไงดีในป่าในเขาเป็นมนุษย์ป่านะดีไหมล่ะแล้วเกิดเป็นคนไทยนะมีศาสนามีคำสอนพุทธเจ้าที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกก็ได้ยุคนี้แต่เราจะเป็นคนยังไงที่ไม่รู้ไม่เห็นเอาละเนาะขอวกไปที่การเรียนรู้ว่ากิเลสของเรานั้นจะเอาออกอย่างไรดีนะจิตเรากับกิเลสนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันเป็นสิ่งละคนกันอยู่เราจะเอาออกได้อย่างไรอันนี้แหละจึงว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะที่เราท่านทั้งหลายจะหาทางออกเรื่องนี้แล้วมีมนุษย์บางส่วนมนุษย์เหล่านี้นะมีบางส่วนเห็นความสำคัญว่าความรู้เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นสิ่งที่ควรที่ค้นหามนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยมีสติปัญญาบารมีมากกว่าคนอื่นอยู่บ้างปะปนมนุษย์นี้มนุษย์กลุ่มนี้ก็เลยออกจากเพศของคลองเรือนเนี่ยออกบวชเราจะเห็นว่าอินเดียมีนักพจน์นักบวชหลายลัทธิเขาคิดอย่างไรถึงออกไปอย่างนั้นเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุญระดับหนึ่งนะนักบวชนี่นะคือคิดไม่เหมือนเขาอ่ะ
คนในโลกเกิดมาคิดว่าจะทำมาหากินอย่างเดียวจะทำไงให้ร่ำให้รวยให้มีอะไรทุกอย่างแต่คนเหล่านี้กับโลกมองโลกว่าโลกสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็ตายอยากจะค้นหาสัจธรรมแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาหลักความจริงของธรรมชาติซึ่งมนุษย์เหล่านี้เนี่ยคิดได้แล้วก็มีใจอัธยาศัยมาหลายภพชาติเนี่ยได้ออกจากเพศเจ้าเรือนเนี่ยไปสู่การบวชแล้วก็ค้นหาฉะนั้นเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยเยอะเลยนักพจน์นักบวชซึ่งคนเหล่านั้นคิดไม่เหมือนเราตรงที่ว่าท่านไม่เห็นโลกเนี่ยโดยเป็นความเป็นโลกนี้อย่างเดียวท่านคิดว่าโลกมันต้องกว้างกว่านั้นอยากจะค้นหาอย่างที่เขาบอกว่าสัจธรรมนั่นเองว่าความจริงมันอยู่ที่ไหนว่ามนุษย์มาจากไหนเราตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีหรือไม่ตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังอยู่ทำดีได้ดีไม่ทำชั่วได้ชั่วไหมกรรมมีจริงไหมมีไม่มีไหมคำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายบุคคลนั้นอยู่ว่าจะเราจะไปรู้ได้ยังไงนักพจน์นักบวชเหล่านั้นก็ออกบวชไปก็แสวงหาตามความคิดความเห็นด้วยสติปัญญาต่อแต่ละท่านแล้วพุทธเจ้าของเราก็หนึ่งในนั้นของบุคคลที่แสวงหาคำถามอันเดียวกันคำตอบอันเดียวกันว่าจะรู้ความจริงอย่างไรแต่เป็นมนุษย์ส่วนน้อยมากแสดงว่ามนุษย์ส่วนนี้เนี่ยพิเศษที่คิดไม่เหมือนคนโลกว่าจะทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวมาได้สามีภรรยาได้ลูกได้หลานได้บ้านได้ช่องแต่มนุษย์เหล่านี้กับไม่เอาแสวงหาความดับทุกข์ไม่คิดว่าโลกนี้น่ายินดีอะไรจึงมีเพศเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือพุทธเจ้าของเราแล้วพุทธเจ้าเราก็ออกเพราะด้วยอะไรเพราะอัธยาศัยที่สร้างมาเป็นฉันทาทยานแสดงว่าค้นมาหลายชาติแล้วจิตใจถึงได้เป็นอย่างนั้นคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีนักพรตขึ้นมานักบวชขึ้นมาคนเหล่านี้คิดอย่างไรนี่คือที่มาของคนที่รักบวชทั้งหลายท่านคิดแสดงว่าคิดพิเศษกว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาเดินไปตามธรรมชาติที่เขาสอนกันมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนสัตว์เดรัจฉานมีรวงมีรังมีห้องหอมีกินมีใช้มีอยู่แล้วก็ตายมันง่ายเกินไปไหมอย่างนั้นสัตว์ก็เป็นได้มนุษย์เหล่านี้คิดว่ามนุษย์ต้องสูงกว่านั้นต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นจึงค้นหาเราก็ไม่เข้าใจท่านว่าท่านบวชเพื่ออะไรแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าท่านแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตคืออะไรเมื่อรู้อย่างไรมาก็บัญญัติมารู้ตรงไหนก็เขียนตำรามาให้เป็นสายานุสิตกันเป็นศาสนานั้นขนาดนี้ก็เกิดขึ้นนะเป็นลัทธิเน้นโน้นลัทธินี้ก็เกิดขึ้นเพราะองค์ที่ค้นเนี่ยคนที่ค้นเนี่ยรู้อย่างไรก็บอกไปตามนั้นรู้ผิดรู้ถูกก็ว่ากันไปพุทธเจ้าก็หนึ่งในนั้นนะที่เป็นเหมือนบุคคลเหล่านั้นแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รู้ความจริงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครเทียมเท่าเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้คนที่พิเศษที่สุดคือมีระดับของการสร้างบารมีมาแต่บุคคลเหล่านั้นก็มีบารมีระดับหนึ่งนะจะมารู้เรื่องนี้ไม่ได้แต่พยายามจะรู้อยู่แต่รู้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่วิสัยเพราะอะไรเพราะต้องพุทธวิสัยเท่านั้นที่จะรู้นี่คือเป็นความอัศจรรย์และความเหนือกว่ากันตรงนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นผู้อัศจรรย์ที่สุดในโลกบรรดาของนักพจน์นักบวชทั้งหลายที่แสวงหาความรู้ทั้งหมดทีนี้พระองค์ในทรงแสวงหาโมกขธรรมหรือว่าสัจธรรมนี้ในป่าในเขาในที่สงบสงัดสัจธรรมไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นตรงนั้นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการทำใจให้สงบท่านจะค้นหาทางใจนั่นเองเพราะใจเป็นหลักฐานอันโบราณที่สุดที่จะมีอะไรอยู่ในนั้นท่านเปรียบเหมือนว่าใจของเรานั้นไม่สงบกัดแกว่งเราย่อมไม่เห็นความจริงในที่นั้น
ใจที่มีกิเลสราคะเหมือนน้ำที่มีจอกแหนปิดบังไว้บุคคลที่ต้องการชะโงกดูเงาของตัวเองย่อมไม่เห็นเงาแม้แต่น้อยเพราะจอกแหนนั้นปิดบังผิวน้ำอยู่บุคคลที่มีกิเลสโทสะนั้นเหมือนน้ำที่เดือดพล่านไอคะคลุ้งอยู่บุคคลนั้นจะมองเงาตัวเองในน้ำเดือดนั้นย่อมไม่เห็นเงาของตัวเองแน่นอนบุคคลที่มีกิเลสโมหะนั้นก็เหมือนน้ำที่เป็นโคลนตมสกปรกการเห็นเงานั้นย่อมไม่มีแน่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ในความเป็นน้ำนั้นจึงไม่เห็นความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ปนกันอยู่ฉะนั้นจึงกำจัดจอกแหนออกซะจำหนัดน้ำที่เดือดพล่านนั้นให้เย็นลงกำจัดมลทินคือน้ำสกปรกนั้นออกไปน้ำก็จะใสสะอาดเราก็จะเห็นเงาของเราอย่างชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกับเราจะทำไงให้จิตเราสะอาดแล้วเราจะเห็นทุกอย่างตามเป็นจริงนั่นเองแสดงว่าใจของเราสกปรกจึงมืดดำไปหมดเลยนะจึงมองไม่เห็นนะอันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะมาทำยังไงให้จิตของเรานั้นพ้นจากมลทินเหล่านี้ได้แล้วมนุษย์สมัยนั้นก็มีการนิยมก่อนอื่นที่จะไปรู้เรื่องธรรมะเนี่ยก็นิยมว่าการค้นหาความจริงคือจิตของเรานั้นไม่สงบการที่จิตไม่สงบนั้นน่ะนักพจน์นักบวชเห็นว่าความไม่สงบของจิตนั้นย่อมไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเปรียบเหมือนจอกแหนเปรียบเหมือนน้ำที่เลือดพล่านเปรียบเหมือนโคลนตมทำยังไงให้จิตสงบก่อนนะนักพจน์นักบวชก็พยายามทำใจให้สงบก่อนแล้วก็ศึกษาที่จิตไม่สงบนะว่าไม่สงบอย่างไรก็คือการคิดโน่นคิดนี่คิดมากมากมายว่าหลายอารมณ์จิตเราในหลายอารมณ์จึงทำให้จิตเราไม่สงบเลยเพราะความหลายอารมณ์นั้นถ้าอย่างนั้นเราขจัดอารมณ์เหล่านั้นเหลืออารมณ์เดียวไม่ดีหรือให้มันมีอันเดียวซะจิตเราจะได้สงบลงจากหลากหลายอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เดียวนักพจน์นักบวชนั้นก็พยายามคิดหาทางว่าจะทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์เดียวเท่านั้นโดยการเพ่งเช่นว่าเอาดอกไม้มาเพ่งบ้างเอาดินมาเพ่งบ้างเอาน้ำมาเพ่งบ้างเอาลมแล้วเอาไฟส่วนมากจะนิยมใช้ไฟเพราะไฟเนี่ยสามารถจะมีได้ทั้งกลางคืนกลางวันสิ่งอย่างอื่นนี้มืดแล้วก็ไม่เห็นฉะนั้นการเพ่งไฟหรือกองไฟเนี่ยเอาไฟก่อแล้วก็มองกองไฟแล้วก็จำภาพแล้วก็นึกถึงไฟตัดอารมณ์ทั้งหมดมาให้มากวนเหมือนเราเดี๋ยวนี้ที่ใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมีทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมแล้วก็กำหนดลมหายใจแล้วก็เอาจิตจ่อลมหายใจเรื่อยให้มันอยู่เดียวอารมณ์อื่นก็เคลียร์ให้มันอยู่ในอารมณ์เดียววิธีนี้ทำมาก่อนพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็มีสมาธินี้มาก่อนแล้วการที่เอาจิตมาเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นเขาเรียกว่าฌานพอจิตมันมากอารมณ์เนี่ยก็เหลือให้ลดเหลืออารมณ์เดียวให้ได้นักพจน์นักบวชพวกเหล่านี้ก็พยายามที่จะทำอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวจนเกิดความสำเร็จขึ้นมาก็คือเป็นสมาธิได้จึงเห็นว่าคุณค่าสิ่งใดทำให้เกิดการเป็นสมาธิขึ้นมานั้นเขาก็เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าที่ยังก่อให้ประโยชน์ของการเกิดสมาธิก็คือไฟนะส่วนมากเขาจะบูชาไฟเลยเห็นว่าไฟทำให้เกิดสมาธิก็เลยเห็นคุณของไฟลัทธิการดูบูชาไฟก็เกิดขึ้นนะบูชาไฟบูชานิยมมามากเลยในยุคนั้นก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน
นะเพราะว่าอะไรเพราะอะไรก็ได้ไม่ใช่ไฟอย่างเดียวอะไรก็ได้ทำให้จิตเนี่ยเหลืออันเดียวก็ได้ละลมหายใจก็ได้หรือเอาลูกแก้วก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือเอาเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็เจาะรูข้างฝาแล้วก็อารมณ์เอาแสงมันลอดมาก็เอาจิตเพ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าเพ่งแสงสว่างเพ่งอากาศอย่างเงี้ยเพ่งมองเป็นป่องแล้วก็มองอากาศขึ้นไปอะไรก็ได้ทำให้จิตรวมได้ไม่ใช่ไฟอย่างเดียวหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกกสิณก็ได้นะซึ่งเมื่อจิตเนี่ยถูกตีต้อนให้เหลืออารมณ์เดียวมันก็นิ่งลงนิ่งแล้วก็ดิ่งลงไปเลยเหมือนเอาเลนรวมแสงอาทิตย์แล้วมีความเข้มข้นสูงด้วยเพราะเรารวมแล้วเนี่ยความเข้มข้นของแสงก็จะสูงสามารถจะมีความร้อนสูงแล้วก็ลุกเป็นไฟได้นะแสงแดดปกติถ้าไม่รวมเนี่ยก็จะไหม้อะไรไม่ได้แต่ถ้ารวมแล้วขวัญขึ้นเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเรารวมเนี่ยจึงเรียกว่าจิตมีพลังหรือเรียกอย่างคือพลังสมาธินะจิตมันก็จะดิ่งไปวูบไปดิ่งเข้าไปในแรกเขาเรียกว่าปฐมฌานทุติตติจตุจฐานจนถึงอรูปฌานฌานเนี่ยมีก่อนพุทธเจ้าแล้วสมาธิชนิดนี้มีประจำโลกแล้วแล้วพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกชาติท่านก็มีสมาธินี้มาตลอดแต่ไม่สามารถจะพ้นกิเลสได้นั่นคือปัญหาละเขาเรียกว่าสมาธิโลกีซึ่งมีตามโลกีมาตลอดสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าฌานฤาษีก็มีพุทธเจ้าเราก็เป็นฤาษีมาก่อนเยอะแยะหลายชาติแล้วพุทธเจ้าเราก็มีสมาธินี้ชาติสุดท้ายก็ยังมีเลย7ขวบก็ได้แล้วปฐมฌานใต้ต้นว่าที่เราเคยเรียนนะนะหลังจากท่านออกบวชแล้วก็ไปทำสมาธิฌานกับอาลาบททุกขบทก็สูงสุดอีกแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าเพียงแต่สงบเท่านั้นกิเลสก็ยังละไม่ได้เวลาออกจากสมาธิมาไปอีกแล้วไปโน่นไปนี่ไปโน่นราคะโทสะโมหะมีอีกแล้วสงบตอนเข้าหน่อยเดียวแสดงว่ากิเลสเราไม่ได้ละแต่เพียงแต่หลบกิเลสเท่านั้นเองเข้าใจไหมคำว่าหลบกับละเนี่ยไม่ใช่ละแต่เป็นการหลบเหมือนเราหลบร้อนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เหมือนเราเดินไปกลางแดดหลบเข้าต้นไม้เหมือนฝนตกหลบเข้าไปในชายคาเราก็หลบกิเลสแบบนั้นกิเลสเรามีแต่ไปหลบอยู่ในสมาธิก่อนกิเลสก็เลยรออยู่ข้างนอกหรือหลบยุงจะเข้ามุ้งยุงก็รออยู่ข้างนอกเจอออกมาก็เจอกันต่อไปโยมเคยฝึกอย่างนั้นไหมทุกวันนี้เรามาเข้าวัดอันเดียวกันฝึกสมาธินิ่งออกมาเอาละไปละเป็นอย่างนั้นไหมโยมไหมแสดงว่าเรายังไม่ได้เจอคำยังไม่ได้เจอสมาธิของพุทธเจ้าพุทธเจ้าทำมาก่อนแล้วนะแต่สมาธินี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเอาเป็นว่าสมาธินี้เป็นบาดฐานของการเรียนรู้ดีกว่าก่อนที่จะไปรู้สมาธิอีกระดับหนึ่งขึ้นไปเท่ากับว่าเรามาฝึกสมาธินั้นก็ไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียเปรียบอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นฐานของความรู้ต่อไปเหมือนกันอย่างเช่นว่าท่านมาทำแรกนาขวัญท่าน7ขวบท่านได้ปฐมฌานใช่ไหมแล้วก็ไปทำกับอาราบททุกขบทก็ได้ฌานสูงสุดท่านก็เป็นบาดฐานที่จะไปรู้ต่อไปนั่นเองแสดงที่เรามาฝึกวัดทั้งหมดเนี่ยที่มาฝึกนั่งสมาธิอ้าวทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายนิ่งอารมณ์หายใจนะเข้านะบริกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปอันเดียวกันนะจิตก็ดิ่งนิ่งไปเป็นสมาธิพื้นฐานหรือสมาธิโลกีเพราะมีประจำโลกมาถึงยุคนี้ก็ยังมีเราก็ฝึกกันแต่นั่นหมายถึงว่าเรารู้สมาธินี้เข้าใจสมาธินี้รู้ว่าไม่ได้ละกิเลสเพียงแต่หลบกิเลสก็จริงแต่ต้องรู้เหมือนกันหลังจากนั้นเราจะมีมูลฐานของความรู้ตรงนี้จะก้าวเข้าไปสู่ความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปว่าเราทำสมาธิเนาะก็สงบอยู่นะแต่ออกมากิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วจะทำยังไงต่อไป
คำถามนี้มันจะมีขึ้นมาหลังจากที่เราทำแต่ถ้าสมาธิต่อไปเนี่ยเราไม่รู้นั่นคือปัญหาเราจะไปไหนไม่ได้ตันแต่ถ้าเรารู้เราก็จะรู้ต่อไปอยากรู้ไหมนะทำยังไงกิเลสออกเราทำสมาธิก็ยังไม่ออกเลยนะออกสมาธิมากิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมนะจะทำยังไงดีซึ่งพุทธเจ้าเองก็ทำสมาธิอาราบททุกขระบกสุดท้ายก็ลาออกเลยว่าไม่พ้นทุกข์แล้วพุทธองค์ก็แสวงหาทางว่าต้องมีสมาทางอีกทางหนึ่งที่ยิ่งกว่านี้และสุดท้ายก็เจอทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางที่พุทธเจ้าค้นพบทุกๆพระองค์ส่วนสมาธินั้นไม่ใช่เป็นสมาธิประจำโลกฉะนั้นเราแบ่งเลยว่าสมาธิโลกก็มีสมาธิธรรมก็มีโลกก็คือฌานทั้งหมดซึ่งเราฝึกกันฌานทั้งหมดที่ทำนำสมาธินิ่งเนี่ยฤาษีเขาก็ทำทัศนะอื่นเขาก็ทำพวกหลังเขาก็ทำสมาธิเดียวกันนะแต่ว่ามรรคนี้ไม่มีใครทำหรอกในโลกนี้มีแต่พุทธเจ้าองค์เดียวแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่พิเศษกว่าสมาธิอื่นใดก็คือมรรคมีองค์8แสดงว่ามรรคมีองค์8มีได้เฉพาะพุทธศาสนาที่เดียวเท่านั้นไม่สามารถจะเกิดที่ไหนได้เลยเพราะวิสัยคนคนรู้เนี่ยต้องพุทธเจ้าเท่านั้นแต่สมาธิทั่วไปรู้กันได้หมดนะรู้กันได้หมดนะอันนี้เราชัดเจนว่าเราได้มาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าก็คือก่อนอื่นเราเข้าวัดมาก็ฝึกปฏิบัติก่อนนั่งสมาธิสงบก่อนแต่สงบแล้วยังไม่จบนะยังมีทางต่อไปอีกก็คือมรรคสมาธิกับมรรคคนละอย่างกันต้องเข้าใจส่วนมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่เข้าใจยากมากนะเข้าใจยากมากนะคนที่จะรู้จักมรรคนั้นจะต้องมีสติปัญญาที่มากพอไม่งั้นไม่สามารถที่จะแทงได้ตลอดว่ามรรคเป็นเช่นไรการที่เราไม่มีมรรคนี้เราจะไปขจัดกิเลสไม่ได้เลยแสดงว่ากิเลสของเราที่มีอยู่นั้นเราจะกำจัดด้วยมรรคนี้เท่านั้นมรรคนี้ไม่ใช่การหลบสมาธิเหมือนไม่ใช่หลบกิเลสเหมือนการทำสมาธิของเราอย่างสมาธิของเราเนี่ยเป็นการหลบกิเลสนะกิเลสมีแต่หลบก่อนไปเข้าอยู่ในสมาธิก่อนยุงมีแต่หลบเข้ามุ้งก่อนแต่ออกมาก็เจอเขาต่อไปหลายท่านที่ทำสมาธิมาออกมาก็เจอหมดสมาธิกิเลสแสดงว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้ละแต่มันหลบนะหลบกิเลสเท่านั้นเองอันนี้แหละจึงว่าถ้าเราเป็นผู้หลบกิเลสอยู่อย่างนี้เนี่ยในเมื่อเราเจอพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่รู้จักมรรคเนี่ยเราก็เป็นพุทธศาสนาไม่ได้เหมือนกันไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นพิเศษกว่าสมาธิอื่นเป็นสมาธิพิเศษนั่นก็คือมรรคมีองค์8พุทธองค์เนี่ยทรงกล่าววันที่จะปรินิพพานว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าบุคคลใดมีการอบรมมรรคอยู่มรรคมีองค์8นี้อยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์แต่ถ้าไม่มีใครอบรมโลกก็ว่างแน่นอนจากพระอรหันต์ทั้งหลายนะอันนี้แสดงว่าระหว่างที่ท่านนิพพานเนี่ยปรินิพพานเนี่ยท่านเป็นห่วงว่าหลังจากท่านไม่มีแล้วเนี่ยใครหนอที่จะอยู่ในโลกนี้จะประพฤติอะไรแต่ถ้าการประพฤตินั้นไม่ใช่มรรคแล้วเนี่ยโลกก็จะว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ตราบใดมีคนเอามรรคมาสอนอยู่มีการประพฤติมรรคอยู่โลกนี้ก็ยังไม่ว่างต่อพระอรหันต์ยังมีพระอรหันต์ต่อไปเราลองคิดดูเถิดว่าท่านฝากความเป็นพระอรหันต์ไว้ที่มรรคนี้นะเราเกิดมาเนี่ยมาเป็นชาวพุทธเจอพุทธศาสนาอยู่แต่มารู้แต่สมาธิอย่างเดียวไม่รู้มรรคเสียเลยนะเสียเลย
เสียเราเสียคนนะที่ไม่รู้จักมรรคเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมารู้จักมรรคกันซึ่งมรรคเนี่ยเป็นสมาธิเหนือชั้นขึ้นไปจากสมาธิฌานฌานไม่ใช่เป็นสมาธิโลกีประจำโลกไม่ว่าศาสนาใดก็มีแล้วฌานคนไม่มีศาสนาก็มีอยู่มนุษย์รู้จักการทำฌานมานานแล้วนะพุทธเจ้าก็รู้จักทำฌานมาทุกชาติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์แม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังทำฌานอยู่แต่ไม่มีมรรคมรรคเท่านั้นที่ยังไม่รู้จักเลยนะก็เพิ่งมารู้จักแล้วก็มาตรัสรู้เรื่องนี้ก็คือมรรคนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่ามรรคมีองค์8นี้เป็นเช่นไรมรรคมีองค์8หมายถึงการปฏิบัติตามลำดับขององค์ซึ่งมี8ข้อ8ข้อนี่หมายถึงว่า1 2 3 4 5 6 7 8จะเอาข้อ8มาทำก่อนหรือจะเอาข้อไหนมาทำก่อนไม่ได้ต้องไปตามลำดับ1 2 3 4ต้องเรียงลำดับของเขาเหมือนเราขึ้นบันไดอยู่ๆกันบันไดนี้8ขั้นเนี่ยอยู่ๆเราจะก้าวขั้นไหนก็ได้อย่างนั้นได้ไหมล่ะไม่ได้เราต้องขั้นที่1 2 3 4 5ต้องลำดับไปการจะก้าวกระโดดไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้จิตเราก็เหมือนกันเราจะไปตามมรรคเนี่ยจะต้องมีความสำคัญคือก้าวข้อที่1ก่อนข้อที่1เป็นข้อแรกขั้นแรกที่เราจะต้องก้าวเข้าไปนะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นคำว่าความเห็นถูกต้องเป็นหัวหน้าของมรรคและข้อที่หนึ่งสำคัญกว่าทุกข้อนะข้อที่หนึ่งเป็นพระเอกข้อที่หนึ่งเป็นหัวจักที่จะลากขบวนข้อต่อๆไปนะข้ออื่นๆไม่สำคัญเท่ากับข้อที่หนึ่งเพราะมันเป็นหัวจักนะทีนี้ข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหมายความว่าอย่างไรคนเรามีความคิดเห็นต่างๆนานามากมายความเห็นหลากหลายบางคนบอกว่าไปบวงสรวงตรงนี้เราจะได้โชคลาภไปทำอย่างนี้จะได้ล้างบาปทำอย่างนี้จะได้ละกิเลสพิธีนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้เราหมดกิเลสได้เรามีบุญมากอะไรก็แล้วแต่ความเห็นหลากหลายมนุษย์เนี่ยสารพัดนะความเห็นเหล่านั้นยังเป็นเขาเรียกว่าทิฏฐินั่นเองเป็นความเห็นที่มากมายก่ายกองถึงเขาเรียกว่าทิฏฐิ62ประการนะทิฏฐิ62ประการในโลกนี้บัญญัติไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในพระสูตรนี้62ประการแสดงว่าความเห็นของมนุษย์เราเนี่ยสารพัดจะเห็นว่าในโลกนี้นะเกิดจากเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลหรือเกิดจากอันนั้นอันนี้หรือจากอะไรต่างๆรวมความแล้วก็ย่อๆก็ได้ว่านัตถิกวาทะนะอะไรนะนัตถิกวาทะอเหตุกวาทะนะมีความเห็นว่าสัตตทิฏฐิแล้วก็อุเฉททิฏฐิเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการสันนิษฐานสัตตทิฏฐิหมายถึงว่าคนเราเกิดแล้วเนี่ยตายแล้วต้องมาเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยต่อไป อุเฉททิฏฐิหมายถึงว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้คนเราเนี่ยเหตุกะวาทะหมายถึงวาทะว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยอเหตุกะวาทะคือความทุกอย่างไม่มีเหตุปัจจัยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีทุกเองมีกิเลสเองแต่มันเดี๋ยวมันก็หมดเองเหมือนกลุ่มได้ที่เฟี้ยงไปในอากาศเดี๋ยวมันก็ขี้เองเดี๋ยวมันก็หลุดเองมันยังพันอยู่ก็เฟี้ยงต่อไปเดี๋ยวก็จะหลุดของมันเองอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตเรามีกิเลสบ้างมันก็ปล่อยมันไปตามภาษามันสุดท้ายมันก็จะขี้คายของมันเองแบบนั้นก็แล้วแต่ความเห็นของทิฏฐินั้นๆว่าเขาเรียกว่า62ประการนะ
ทิฏฐิ62ประการแสดงว่าความเห็นหลากหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ว่าความเห็นที่ไม่อยู่ในร่องรอยของมรรคส่วนมรรคนั้นเป็นความเห็นชนิดเดียวเท่านั้นที่เห็นว่าถูกต้องความเห็นนั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นอย่างนี้เท่านั้นที่ถูกต้องความเห็นที่62นั้นไม่ถูกต้องนะแล้วจะเอาอะไรเป็นเรื่องวัดล่ะว่าความเห็นถูกต้องนั้นเป็นเช่นไรอะไรคือความเห็นอะไรจึงเป็นว่าเห็นอย่างนี้จึงถูกต้องท่านจัดเอาอริยสัจ4มาเป็นเกณฑ์ของความเห็นอริยสัจ4แปลว่าอะไรอริยสัจ4แปลว่าอริยะแปลว่าประเสริฐสัจแปลว่าความจริง4แปลว่า4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการเรียกว่าอริยสัจ4มีอะไรบ้างล่ะมีทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัตินั่นเองแปลออกมาแล้วมี4อย่างนี้เท่านั้นจึงเรียกว่าถ้าใครเห็นอริยสัจ4ตรง4อย่างนี้ถูกต้องท่านจัดเป็นสัมมาทิฏฐิสามารถที่จะเข้าสู่นิพพานได้อริยสัจ4ต้องเข้าใจอริยสัจ4ก่อนว่าอริยสัจ4เนี่ยถ้าใครเข้าใจได้คนนั้นก็จะเดินถูกของเดินมรรคถูกถ้าเข้าใจไม่ได้ก็เดินมรรคไม่ถูกนั่นเองนะอันนี้ก็ชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐิข้อเดียวเนี่ยจะเป็นหัวเรือที่จะไปดูทิศทางที่ถูกต้องแล้วเราจะขึ้นฝั่งได้อุปมาเหมือนว่าเรือของเราเนี่ยลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างเวิงหวางกว้างไกลมองหาทิศไหนไม่มีฝั่งเลยแต่เราจะหันหัวเรือไปทางไหนล่ะแล้วเราจะแล่นเรือนั้นไปแล้วสักวันหนึ่งเราจะเจอฝั่งถ้าหันเรือไม่ตรงเราจะไม่พบเกาะเลยจะขึ้นฝั่งไม่ได้ไปมีแต่น้ำอย่างเดียวนะถ้าหัวเรือตรงเราก็จะขึ้นฝั่งขึ้นบกได้เพราะขณะนี้เนี่ยบกหรือฝั่งนั้นไม่ปรากฏแก่เราเลยแต่เราจะไปข้างหน้าจะปรากฏได้ถ้าหัวเรือนั้นตรงท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะมีอะไรมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่ข้อที่หนึ่งก็มึนแล้วนะมึนแล้วยังไม่ค่อยจะรู้แล้วว่าอริยสัจ4มรรคทั้ง8ข้อที่1ใหญ่ที่สุดเรามาดูที่ว่าความเห็นของทุกคนนี้เห็นอย่างไรถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติหรือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองว่าเป็นข้อที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจนะ1เรามาเรียนรู้กับทุกข์ก่อนพุทธองค์ทรงจำแนกว่าทุกข์คืออะไรอะไรคือทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความปริเทวนาความเสียใจความปริเทวนาความแห้งใจความร้อนใจความทุกข์ใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังนั้นหรือความประจวบเหมาะกับสิ่งที่ไม่พอใจทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นทุกข์นะอารมณ์มากมายนั่นเองเป็นทุกข์อารมณ์ของเราทั้งหมดที่พูดง่ายๆคือกิเลสของเราอยู่ในจิตเรานั่นเองทำให้เรามีทุกข์นั่นเองนะพูดง่ายๆคือกิเลส3ตัวที่บอกว่าเป็นมลทินของน้ำเป็นมลทินของผ้านะผ้าที่เปื้อนเป็นมลทินของใจมลทินอันนั้นเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์ก็คือใจของเรามีกิเลสเรายังเอากิเลสออกไปได้กิเลสของเรานั่นเองพาให้เกิดให้ตายเวียนว่ายแต่เกิดทำให้เราทุกข์ร้อนโกรธรักชังของแต่ละอย่างทั้งหมดก็คือกิเลสเราแสดงว่ากิเลสเรานั้นเป็นทุกข์ของคนเราทุกคนถ้าอย่างนั้นแล้วกิเลสเหล่านี้เนี่ยอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดกิเลสท่านกล่าวถึงว่าตัณหานะตัณหา
ตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากความทะยานอยากความเป็นกระแสความไหลไปความพุ่งไปหมายความว่าอย่างไรตัณหาคือการไหลไปของจิตเราจะทุกเวลาเราเห็นจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ตลอดเวลาไหมเห็นเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ไหมไหลทั้งวันทั้งคืนไหลไปไหลไปมันไม่แห้งสักทีนะจิตที่ไหลไปนะเราดูเหมือนน้ำไหลนะท่านถึงกล่าวว่านัตถิตัณหาสมานัตถิการไหลของจิตเราเสมอเหมือนแม่น้ำนะไหลทุกวันไหลจนไม่หยุดหย่อนเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วมาเห็นมันแห้งสักทีดุดกระแสน้ำนั้นเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแล้วจิตเราไหลไปนั้นทำให้เราไม่สงบเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นมาคิดเดี๋ยวเรื่องนี้มาคิดทั้งวันอันนี้เป็นสาเหตุของทุกข์ก็คือจิตของเราวิ่งไปในกระแสอารมณ์ต่างๆไหลไปเหมือนกระแสน้ำเขาเรียกว่าทำให้เป็นสาเหตุของเรามีทุกข์นะเป็นทุกข์นั่นเองการดับทุกข์นั้นก็คือเราจะทำยังไงให้กระแสเหล่านี้แห้งลงดับลงหยุดการไปแล้วไม่มีการไปอีกแล้วจิตเราไม่มีการไปไม่มีการมาแห้งไปหมดแล้วท่านเรียกว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ก็คือดับกระแสนี้ดับการไปของจิตนี้จิตเราจะได้ไม่ไปอีกต่อไปท่านเรียกว่านิโรธหนทางที่จะนำไปสู่การดับนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะนี่แหละเป็นข้อที่คนทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติ4อย่างนี้ให้เข้าใจต้นก่อนทีนี้การเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะมี2แง่มุมหรือ2เหตุ2ประการว่าเราจะเข้าใจในยะนี้โดยการที่มีเหตุอยู่2ประการ1เข้าใจด้วยตัวเองตัวเองพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้ววิเคราะห์แล้วสามารถจะตีอริยสัจนี้แตกได้ด้วยคนๆนั้นจะต้องมีสติปัญญาบารมีสร้างสมมาก่อนถึงจะตีแตกอริยสัจ4ได้นะคนรวยมากจะตีแตกไม่ได้แสดงว่าคนที่1 นี้ก็คือสามารถจะเอาคำสอนพุทธเจ้านะมาวิเคราะห์แล้วก็พยายามสะกดการกระทำตามนั้นไปเหมือนกับติดตามการกระทำนั้นไปแล้วสามารถจะตีแตกด้วยตัวเองไม่มีใครสอนนอกจากเอาคำสอนพุทธเจ้ามาศึกษาเลยคนนี้ถือว่ามีบารมีมากประการที่สองนี้เราไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้มีทางเดียวก็คือฟังเทศของบุคคลที่นำเรื่องนี้มาเทศเมื่อเทศแล้วเนี่ยเราได้ฟังแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็ตรึกตรองตามสิ่งที่ท่านเพื่อนั้นให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเราถึงได้รู้อริยสัจ4ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้หรือการเข้าใจเราเป็น2ระดับระดับหนึ่งคือการเข้าใจเฉยๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้ประการที่2เรานำสิ่งที่เข้าใจนั้นไปกระทำขึ้นมาแล้วเป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นคือการเข้าลึกเข้าไปอีกเข้าใจที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกจึงรู้อริยสัจ4ได้อย่างชัดเจนอันนี้คือ2ฐานะว่ารู้ทีแรกเป็นการเข้าใจรู้ต่อไปคือการกระทำนะ1สุตตมัจจปัญญา2จินตามัจจปัญญาคิดตาม2 1ก็คือการฝัง2ก็คือการคิดตาม3ก็คือนำไปทำปัญญาเราก็จะเกิดแล้วก็จะแทงอริยสัจ4ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าคนเราทุกคนก็คือว่าเราจะไปทำแล้วให้เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้จะแทงอริยสัจ4ได้คนที่2นี้ต้องอาศัยคนอื่นชักจูงไป
พูดง่ายๆคนที่หนึ่งได้หมายถึงไม่ต้องมีใครชักจูงแต่ตัวเองสามารถจะวิเคราะห์ออกด้วยสติปัญญาบารมีที่สร้างมาสามารถจะตีแตกด้วยตัวเองคนนี้เก่งนะไม่พึ่งพาใครแล้วก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองแต่ไม่ใช่รู้เองนะรู้ตามนั่นแหละรู้ตามคำสอนพระเจ้าเพราะคำสอนพระเจ้ามีอยู่แล้วแล้วก็มาทำยังไงจะรู้ตามท่านตามพระเจ้าองค์เดียวงั้นเถอะนะไม่ได้ตามคนอื่นคนนี้มีปัญญาแต่ถ้ารู้เองนี่คือพระเจ้าเลยพระเจ้าไม่ตามใครรู้เองอันนั้นรู้เองโดยที่ไม่มีคำสอนมาก่อนแต่คนที่รู้เองเนี่ยโดยคำสอนที่มีมาแล้วนั่นอันนั้นไม่ใช่รู้เองแบบรู้เองรู้ที่มีคำสอนแล้วแต่ว่ายังตีปัญหาไม่แตกแต่ตีแตกด้วยตัวเองเพราะนั้นก็เก่งนะถือว่ามีปัญญาบารมีดีนะทีนี้ทำยังไงเราทุกคนท่านทั้งหลายจะรู้จักสัมมาทิฏฐิว่ารู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติของการดับทุกข์นะ พุทธองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆใต้สีมหาโพธิ์ทรงพินิจพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยทำไมเราเกิดมาแล้วต้องตายค้นหาตรงนี้ก่อนสาวหาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเชือกที่พันกันเนี่ยได้ที่พันกันเป็นกลุ่มเนี่ยเงื่อนมันโผล่ตรงนี้เราจะสาวเงื่อนเข้าไปหรือเพื่อแก้ปมได้นั้นให้ขี้คลายให้ออกได้เราเจอเงื่อนตรงนี้แม้แต่พุทธองค์เนี่ยท่านก็เห็นเงื่อนอันนี้ว่าทำไมคนเราต้องตายจับตรงนี้เลยทำไมคนเราเนี่ยต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ตายไม่ได้หรือนะเอาปลายที่สุดเอาปลายของปัญหาที่สุดเขาเรียกว่าปลายของได้ที่พันกันไอ้ลุงตรงดังเหมือนก็เรียกว่าเหมือนได้ช่างหกที่พันกันเป็นปมแต่ตอนนี้เราเจอเงื่อนละนะจนเงื่อนนี้ก็เรียกว่าเงื่อนมันโผล่มาสุดเลยเขาเรียกว่าปลายเบื้องปลายของเราก็คือว่าคนเราทำไมต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายทำไมมีความตายเราคนเราพุทธพจน์องค์ก็วิเคราะห์ว่าความตายมาจากอะไรเอ่ยความตายเป็นที่สุดเป็นเงื่อนของได้เป็นปลายได้ทีนี้ความ ขอไปความตายเนี่ยมาจากอะไรมาจากความเจ็บความเจ็บมาจากอะไรมาจากความแก่ความแก่มาจากอะไรมาจากความเกิดนะถ้าเราเกิดมาก็ต้องแก่ถ้าแก่แล้วก็ต้องเจ็บถ้าเจ็บแล้วก็ต้องตายแสดงว่าความตายเนี่ยเป็นปลายเหตุเป็นเงื่อนของได้ความตายมาจากอะไรหนอมาจากความเจ็บความเจ็บมาจากความแก่ความแก่มาจากความเกิดเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ก็เจ็บแล้วก็ต้องตายสาวมาตรงนี้ว่าตายมาจากแก่มาจากเจ็บแล้วก็แก่แล้วก็เกิดทีนี้สุดท้ายมาลงที่ความเกิดเมื่อเกิดมาก็มีความตายถ้าไม่เกิดก็คือไม่ตายรู้แล้วว่าคำตอบของการตายเพราะมาอะไรมาจากอะไรย่อๆก็คือมาจากความเกิดถ้าเราก้าวมาตรงนี้นะไม่เอาความแก่ความเจ็บมาพูดนะเพราะว่าย่อยละพูดง่ายๆคือความตายมาจากอะไรมาจากความเกิดท่านได้คำตอบว่าเกิดนั่นเองทำให้เราตายแล้วท่านก็สาวว่าอะไรหนอมีความเกิดถึงมีนะอะไรหนอความเกิดมีความเกิดมีเนี่ยมาจากคำอะไรหนอที่
ที่ว่าเกิดถึงมีต่อมาจะพูดเป็นเรื่องของเข้าใจง่ายๆชาวบ้านดีกว่าเนาะถ้าเอาหลักของปฏิจจสมุปบาทมาพูดจริงๆนะโยมจะงงนะจะงงแบบฟังแล้วงงๆเพราะว่าเป็นสำนวนเยอะแต่ว่าต่อมาจะพูดลักษณะเข้าใจชาวบ้านทั่วไปในปฏิจจสมุปบาทแบบชาวบ้านก็แล้วกันพูดง่ายๆก็คือว่าความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากกิเลสของเราแสดงว่าอารมณ์นั่นเองถ้าคนเราเนี่ยมีอารมณ์อยู่การเกิดก็ต้องมีต่อไปถ้าอารมณ์เราไม่มีแล้วความเกิดก็จะไม่มีต่อไปแสดงว่าคนเรามีอารมณ์ทั้งวันทุกวันนี่เดี๋ยวคิดหน่นเดี๋ยวคิดนี่เกิดแน่นอนเกิดแน่นอนอันนี้แบบชาวบ้านนะปฏิจจสมุปบาทแบบชาวบ้านที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่านะพยายามจะเลือกสรรคำพูดให้ง่ายขึ้นถ้าเราเรียกเป็นศัพท์บาลีนี่จะงงหมดเลยเอาเป็นว่าความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์แล้วทำไมคนเรามีอารมณ์ทั้งวันก็มันมีกิเลสอยู่เนี่ยมาจากกิเลสอีกทีหนึ่งก็คือราคะโทสะโมหะแสดงว่ามีกิเลสนี่เองถึงมีอารมณ์มีอารมณ์นั่นเองทำให้เราเกิดอีกเมื่อเราเกิดแล้วทำให้เราตายแน่สาวมาทางนี้ค้นหาต้นตอไงเขาเรียกว่าทุกข์และก็ค้นหาเหตุของทุกข์ข้อที่สองทุกข์เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือค้นหาเหตุมันเข้าใจไหมแสดงเราได้คำตอบแล้วว่าอ๋อความเกิดเลยมาจากอารมณ์เหรออารมณ์มาจากกิเลสเราทีนี้อารมณ์ของคนเราเนี่ยเป็นอย่างไรอารมณ์ของคนเราก็คือว่ากิเลสของเรานั่นแหละนะคืออารมณ์มาจากอารมณ์นั่นอารมณ์มาจากกิเลสนั่นแหละเวลาตอนเกิดเนี่ยเราเคยเห็นไหมก่อนอื่นที่เราจะไปรู้การดับเนี่ยเราศึกษาก่อนตอนเกิดก่อนเราต้องเข้าใจการเกิดก่อนเข้าใจไหมว่าดับนะเรายังไม่รู้แต่เกิดเนี่ยมันเกิดทุกวันเราก็เห็นมันทุกวันนะดับกิเลสเนี่ยเรายังไม่มีคำตอบก็จริงแต่การเกิดกิเลสประจำวันของเราเกิดทุกวันเกิดยังไงบ้างล่ะใครเคยศึกษาใครเคยนั่งสังเกตการดูใจของตัวเองหนึ่งจิตเราสองวิ่งไปทางตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นประตูอยู่หกบานจิตเราหนึ่งดวงกับประตูหกบานเหมือนบ้านหลังหนึ่งจิตอยู่ในอาศัยบ้านนั้นแหละแต่บ้านนั้นมีประตูทางออกหกบานหกประตูแล้วจิตเราอยู่ในสายบ้านนั้นก็วิ่งเข้าออกในประตูเหล่านั้นอยู่เนืองนิดและแต่ละประตูนั้นก็มีคู่ของตัวเองเช่นตาเห็นรูปคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เขามีคู่กันอยากจะเห็นก็วิ่งไปทางตาอยากจะได้ยินก็วิ่งไปทางหูจิตก็เลยรับรู้โสตประสาททั้ง6นั้นโสตประสาททั้ง6นั้นก็กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาอย่างนั้นไหมอย่างนั้นใช่ไหมแสดงว่ากิเลสเราเกิดประจำวันก็เกิดเพราะ1จิต2ตาหู3อารมณ์เหตุปัจจัย3อย่างนี้การเกิดกิเลสมีแน่ไม่สังเกตได้เลยโยมว่ามันเกิดอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่ได้ศึกษาเลยนี่จะทำไงศึกษาชีวิตของเราเนี่ยน่าศึกษานะมันมีทุกวันแหละแต่ไม่ได้ศึกษามันเราจะเป็นคนยังไงอ่ะนะโง่เง่าเต่าตุนเหมือนสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงเราต้องฉลาดสินะ
ฉะนั้นเราศึกษาชีวิตของตัวเองนั้นเป็นการศึกษาสัจธรรมที่แท้จริงเราจะต้องฉลาดเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะอยู่ไปวันๆหนึ่งไม่คิดอะไรเราต้องคิดเราต้องวิเคราะห์ฉะนั้นกิเลสประจำวันของเรานั้นมีหนึ่งจิตเราสองตาหูสามอารมณ์และสามอย่างนี้มีอาการอย่างไรมีเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรการเกิดอย่างไรถามว่าสามอย่างนี้เราจะแก้ที่ไหนคนโดยมากเวลาทำสมาธิก็ดีเวลาจะมานั่งสมาธิหรือมาทำเรื่องนี้เนี่ยมักจะโทษว่าอารมณ์มากวนเนี่ยเรานั่งดีๆเนี่ยอารมณ์ทำโน่นทำนี่ดังทำเราเลยไม่สงบเลยมักจะพูดอย่างนั้นเรานั่งตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคอยจะมีเสียงรบกวนอยู่เลยมักจะโทษว่ารูปรสกลิ่นเสียงโพธิภะธรรมลมมากวนนะส่วนมากจะโทษคนอื่นไม่ใช่โทษตัวเองทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราจะพูดอย่างนั้นไม่ถูกหาว่ามีรูปนี่เองตามันถึงได้เห็นมีเสียงนี่เองหูมันถึงได้ยินมีกลิ่นนี่เองถึงมีจมูกมีจมูกถึงได้มีกลิ่นลิ้นถึงมีรสคือความจริงแล้วเนี่ยตัวที่ผิดพลาดจริงๆคือตัวจิตเราส่วนตานั่นน่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรเป็นประตูเราจะออกก็ไม่ว่าจะเข้าก็ไม่ว่าเราจะไม่ออกก็ได้ประตูก็เป็นแป้ประตูส่วนออกประตูไปแล้วไปหารูปรสกลิ่นเสียงถ้าออกประตูแล้วก็ต้องไปเจออยู่ดีแสดงว่าประตูไม่ต้องแก้รูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่ต้องแก้ที่จิตเราไปถ้าจิตเราไม่ไปสักอย่างสองอย่างก็โมฆะไม่ใช่หรือใช่ไหมสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในบ้านหลังนี้เราอยู่คนในบ้านแต่บ้านหลังนี้มี6ประตูแล้วเราก็วิ่งออกเข้าประตูเหล่านั้นอยู่เลยมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่วิ่งล่ะประตูนั้นจะทำอะไรเราได้และสิ่งที่อารมณ์เหล่านั้นจะทำอะไรเราได้แสดงว่าปัญหานี้อยู่ที่จิตเราถ้าจิตเราไม่ออกตาก็โมฆะรูปสิ่งที่เห็นก็โมฆะไม่ออกหูเสียงก็โมฆะหูก็โมฆะแต่ถ้าออกเป็นเรื่องเป็นราวทันทีเลยแสดงว่าจิตของเรานั่นแหละเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ตาเป็นปัญหารูปเป็นปัญหาหูมีปัญหาเสียงมีปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นเขามีไปก็ให้มีไปเถิดแต่จิตของเรานั้นเสือกออกไปทำไมพูดคำว่าเสือกเลยนะมันเสือกเหลือเกินเนาะมันเสือกออกไปทำไมอ่ะก็เหมือนเราอยู่บ้านไม่ออกก็ได้นี่ก็เปิดประตูทิ้งไว้ก็ได้ไม่ปิดก็ได้แต่อย่าออกไปก็จบแล้วเสือกออกไปทำไมนะเพราะว่ามันดื้อเหลือเกินนะพูดหยาบๆจิตเราเสือกนะก็เสือกกระสนไปเราก็จับจิตมาถามว่าเจ้าทำไมมันไปนักไปหนาเราไปแล้วก็ไปอีกจิตตอบว่าไงโยมก็ข้ามีความอยากนี่อยากอะไรอ่ะก็อยากจะไปเลยนั่นแหละทำไมอยากอ่ะไปแล้วมันติดใจน่ะแหมมันก็ตอบอย่างนั้นรู้ไหมว่าความว่ามันอยากเนี่ยอยากจะไปพอไปแล้วก็ติดใจแสดงว่าความอยากนั้นคือตัณหาเป็นเหตุของมันแง่เราสาวมาตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าคนที่จะรู้อริยสัจ4รู้อย่างนี้นะมันถึงได้รู้ยากไงบอกว่าข้อที่1นี่ยังเรายังตีแตกไม่ได้เลย
ใครจะมารู้อริยสัจ4นี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยข้อที่1ของมรรคยังก้าวไม่ได้แล้วล่ะต้องคนมีปัญญาเท่านั้นจะรู้ใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาดูที่ว่าเราได้จับจิตมาถามว่าทำไมเจ้าถึงไปนักไปหนาเราไปแล้วไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ข้าอยากไปอ่ะนะข้าอยากไปอ่ะเอาทำไมเจ้าอยากแล้วถ้าไปแล้วมันสนุกอ่ะไปแล้วก็ติดใจก็ไปเรื่อยแหละอ๋อไอ้นี่มันไปเพราะมันความอยากมันเองฉะนั้นเราเห็นว่าความอยากของจิตนั้นเป็นปัญหาหรือเป็นตัณหาปัญหากับตัณหาคือตรงนี้ทีนี้จิตกับความอยากเนี่ยมันไม่ใช่คันเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันเราไม่ต้องฆ่าจิตแต่เราฆ่าความอยากของจิตเสียเข้าใจไหมเราไม่ต้องฆ่าผู้ร้ายแต่เราทำลายความเป็นผู้ร้ายของมันออกเสียและไอ้ผู้ร้ายเนี่ยจะเป็นคนดีขึ้นมาแต่ไม่ต้องฆ่ามันเข้าใจไหมแสดงว่าผู้ร้ายกับคนร้ายเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันก็จริงแต่เราไม่ต้องฆ่าคนร้ายแต่ฆ่าความเป็นผู้ร้ายมันซะแล้วมันจะเป็นผู้ดีขึ้นมาแสดงว่าเราจะหาความดีในคนร้ายนี่เองจิตเราฆ่าไม่ตายหรอกเราไม่ต้องฆ่าจิตแต่ฆ่าความอยากของจิตซะเมื่อความอยากนั้นออกไปจากจิตจิตก็หมดอยากหมดอยากมันก็จิตก็ไม่ไปเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะที่มันไปเพราะมันไปเพราะว่าไปแล้วติดใจอยากจะไปอีกเปรียบเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งบินไปหาดอกไม้แม้ดอกไม้มันสวยสดสีก็สวยไปแล้วก็หอมอีกแล้วก็ยังมีน้ำหวานติดมาอีกแม่มันน่าไปดอกไม้ของโลกก็คือกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมจิตเราก็เหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งบินไปแล้วก็ได้น้ำหวานกลับมาทุกครั้งติดใจไปอีกมันคือความอยากชนิดหนึ่งฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าความอยากคือตัณหาตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ความอยากเป็นเหตุของทุกข์ฉะนั้นการดับทุกข์คือการดับตัณหานั่นเสียเมื่อตัณหาสิ้นเราไม่ได้ฆ่าจิตฆ่าตัณหาของจิตฆ่าความอยากของจิตนั่นคือการดับทุกข์แล้วก็อริยมรรคนี่เองเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้ข้อที่หนึ่งก็หืดขึ้นคอแล้วนะการวิเคราะห์ของอริยสัจ4ฉะนั้นอริยสัจ4ไม่มีใครตีแตกง่ายๆเลยนะคิดอย่างนี้หรือเปล่าโยมนั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนั่งสมาธิโอ้ถึงได้ว่าคนที่จะเอากิเลสออกเนี่ยมันยากขนาดนี้นะต้องวิเคราะห์นะต้องไล่ไปหาต้นตอว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะแล้วจิตเนี่ยเรารู้เลยว่าจิตเนี่ยมันมีความอยากของจิตเข้าไปปนในตัวจิตเองทำให้เราเนี่ยกั้นมันไม่อยู่ถึงได้บอกได้เสือกไงเสือกไปอีกแล้วนะเพราะอะไรเพราะกระแสของความอยากหรือว่าความอยากของมันมีกระแสใหญ่จนหยุดตัวเองไม่ได้เหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งนะอดใจไม่ได้ต้องไปหาดอกไม้ให้ได้ซึ่งมันเป็นแรงขับที่ใหญ่มากเหมือนแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งท่านถึงเปรียบว่าเหมือนแม่น้ำเลยนะจิตเราไหลทุกวันเนี่ยเหมือนแม่น้ำสายใหญ่เลยนะเราจะมาทำให้แห้งง่ายๆไม่ใช่ง่ายเลยนัตถิตัณหาสมานาถีนะถึงว่าตัณหาเสมอน้ำเสมอเหมือนแม่น้ำนะกระแสน้ำอันใหญ่เชี่ยวไหลแรงรู้ไหมว่าเราจะทำยังไงให้ตัณหานี้หมดสิ้นไปได้นั่นคือภารกิจของเรานะที่จะต้องรู้ต่อไปทุกข์คืออารมณ์เหตุของทุกข์คือตัณหาคือความอยากตัณหาคือการไปของจิตที่รุนแรงเป็นกระแสน้ำเราจะทำยังไงให้น้ำนี้แห้งลงแห้งลงแห้งลง
นั่นคือภารกิจของเรานะนี่แค่ข้อที่หนึ่งนะทุกข์เหตุของทุกข์และการดับทุกข์ล่ะเราต้องรู้ต่อไปไม่ใช่ใครตีง่ายคือเราจะค้นหาสมุฏฐานของปัญหาเราสาวต้องในโน้นเลยว่าอะไรคือความตายอ๋อมาจากความเกิดความเกิดอะไรมาจากความเกิดอ๋อมาจากอารมณ์อ๋ออารมณ์มาจากไหนมาจากกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัณหานี้ความอยากอันนี้ฉะนั้นตัณหานี้พาจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆใครจะขวางกั้นไม่ได้จึงกั้นไม่อยู่ขวางไม่ไหวไม่ไหวมันเชี่ยวมันแรงมันมากนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องศึกษาค้นคว้าว่าทำยังไงจิตเรานี่ไหลไปสู่อารมณ์มันเหมือนกระแสน้ำใหญ่เหลือเกินเราจะทำยังไงให้มันแห้งลงไปแห้งลงไปแล้วก็จะไม่มีน้ำต่อไปการไหลของจิตจะไม่มีต่อไปเราจะทำยังไงดีต้องมีทางออกเรื่องนี้ถึงได้บอกว่าปัญญาระดับนี้เนี่ยต้องพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาตอบคำถามเรื่องนี้ได้แล้วพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไปรู้เรื่องนี้วิสัยของคนทั่วไปถึงไม่รู้ไม่ได้ไงตั้งแต่ผมมาโลดลงมาตั้งแต่พระอินทร์พระผมก็รู้ไม่ได้มนุษย์ก็รู้ไม่ได้ก็เพราะมันยากอย่างนี้แหละนะเข้าใจไหมว่าเรื่องจะเอาลมออกจากจิตนี่มันเรื่องใหญ่นะทีนี้เรามาดูซิว่าการที่เราจะทำตัณหานั้นแห้งไปเนี่ยได้อย่างไรสมมุติว่าเราปล่อยไปก่อนไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเพราะมันไปอยู่แล้วนะเวลาจิตไปปุ๊บเนี่ยจิตคิดอยู่สองประเภทใหญ่ๆถ้าเราปล่อยจิตไปเนี่ยก็คือคิดดีและคิดไม่ดีสังเกตไหมวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคิดดีแล้วเดี๋ยวคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวดีแล้วทั้งวันส่วนมากจะไม่ดีด้วยสิไอ้ดีๆเนี่ยหาคนมันก็จะเจอเป็นงั้นไหมโยมแล้วถามว่าการที่เราคิดไม่ดีนั้นเรารังเกียจไหมรังเกียจมากบางครั้งบางอย่างจิตที่คิดไปนั้นเราไม่สามารถจะพูดออกมาทางปากได้เพราะอะไรพูดไปก็อายขายขี้หน้าตัวเองแต่คิดไม่ดีนะคำพูดบางอย่างไม่กล้าพูดออกมาเลยแม้แต่เพื่อนสนิทนะเพราะละอายเหลือเกินคิดชั่วๆเนี่ยความคิดที่ชั่วๆทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าคิดอกุศลเนี่ยมี3อย่างนะ1คิดลามกเขาเรียกว่ากามวิตกลามก 2. คิดพยาบาทคือคิดอาฆาตแค้นใครพยาบาทคืออะไรพยาบาทคือการผูกโกรธมันเป็นยังไงผูกโกรธก็วันนั้นไปโกรธคนนี้น่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่หายโกรธแล้วมันผูกไว้ไงผูกตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยการผูกนั้นเขาเรียกว่าผูกโกรธไว้เขาเรียกว่าพยาบาทแสดงว่าโกรธเนี่ยโกรธก่อนแล้วเคยรู้จักไหมอย่างนั้นนะรู้จักพยาบาทไหมอ๋อถ้าบอกว่าผูกโกรธเนี่ยรู้เลยนะโกรธนานแล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่หายแสดงว่ามันนี่มายังไงอ่ะมันผูกไว้เข้าใจไหมว่าผูกโกรธโกรธนั่นเรียกโกรธละแต่ผู้โกรธเขาเรียกพยาบาทนี่คือความคิดอกุศลประเภทข้อที่สองหนึ่งคิดลามกสองคิดผูกโกรธสามคิดเบียดเบียนเบียดเบียนเดี๋ยวคนนี้ราคาจะเล่นงานคนนี้ให้ได้เดี๋ยวราคาจะทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ไม่ยอมใครคิดเบียดเบียนคนแต่ละอย่างแต่ละอย่างคิดจะเบียดเบียนเขาอยู่หลายแง่หลายมุมไม่รู้ว่าแง่มุมไหนข้าจะเบียดเบียนได้ข้าเอาหมดเลยสามอย่างนี้เองที่บอกว่าเป็นฝ่ายอกุศล
ซึ่งมรรคข้อที่สองเนี่ยจำแนกว่านี่กุศลวิตกนี่อกุศลวิตกมรรคข้อสองจะมารองรับข้อที่หนึ่งก็คือตรงนี้เข้าใจไหมนี่หนึ่งถึงสองจะเริ่มเข้าไปแล้วนะบอกแล้วมรรคเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เดินง่ายๆนะไม่ได้เดินง่ายๆนะใครจะมาเดินมรรคเขาจะมารู้หรือจะบอกว่ามรรคเนี่ยถ้ามีการปฏิบัติอยู่ในโลกโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะมันยากอย่างนี้เองนะไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาแล้วก็มานั่งภาวนานิ่งๆๆๆแค่นั้นก็เลิกจะไปได้อะไรนะจะไปละอะไรกิเลสนะความรู้แค่หางอึ่งไม่ได้หรอกความรู้มันต้องมีมรรคเข้าไปแล้วความรู้นี้เนี่ยใครตอบได้บ้างอ่ะต้องพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่คุยเรื่องนี้ได้นะแล้วก็สงสาวกที่เรียนรู้กันตามลำดับมาเท่านั้นเองเพราะว่าเล่นลับเหลือเกินตอบได้ไหมว่าคนเราคิดไปข้างนอกถ้าเราปล่อยจิตคิดไปเนี่ยมีอยู่คิดอยู่สองอย่างก็คือคิดดีกับคิดไม่ดีคิดดีเนี่ยน้อยคิดไม่ดีนี่มากแล้วก็คิดไม่ดีเนี่ยซอยเป็นสามอย่างก็คือคิดลามกคิดพยาบาทแล้วก็คิดเบียดเบียนกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เรียกว่าคิดเบียดเบียนเป็นงั้นไหมประจำวันของเราคิดอย่างนั้นไหมเวลาที่บอกว่าคิดไม่ดีไม่ดีเนี่ยสามตัวนี้เท่านั้นนะไม่มีนอกเหนือสามตัวนี้นะมันอยู่ในตระกูลสามตัวนี่แหละที่บอกว่าไม่ดีไม่ดีแต่ละวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราตายวันนั้นนะตายขณะที่เราคิดสิ่งนั้นนะอกุศลสามตัวนี้พาไปเลยวินิบาตสี่อะไรเปรตอสุรกายสัตว์ทรสารสัตว์นรกเราต้องไปเกิดเลยถึงได้บอกว่าความเกิดมาจากความคิดไงเข้าใจไหมแสดงว่าความเกิดของเรามาจากความคิดประจำวันของเรานี่เองแต่เราคิดทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่ตายมันก็เลยคิดว่าที่ไปเป็นว่าที่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราขณะที่เราตายปุ๊บเราคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะลงนรกถามว่านรกเนี่ยคนไปเยอะมากแออัดยัดเยียดไปเหมือนเมล็ดถั่วเมล็ดงาอยู่ในกระสอบคนเหล่านั้นถ้าจะชอบไปมั้งทางสวรรค์นี่โล่งไปหมดเพราะเขาจะมีไปนะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาชอบไปเหรอไม่อยากไปแต่ทำไมไปอ่ะคุมไม่ได้จิตมันพาไปมันก็ต้องไปกับมันนะดิก็เราคุมไม่ได้ไงนะคิดดีเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยเราคุมได้ไหมล่ะก็บอกแล้วเวลาคิดเนี่ยเราไม่พอใจในสิ่งที่คิดเลยแต่ถึงไม่พอใจมันก็คิดให้เราอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราคุมไม่อยู่ทำไมเราคุมไม่อยู่เพราะกระแสมันรุนแรงทำไมกระแสมันรุนแรงเพราะตัณหามันมากเหมือนแม่น้ำใหญ่อะไรกั้นไปได้เรือขวางก็ล่มนะน้ำเชี่ยวเรือขวางก็ล่มกระเด็นกระดอนเราไปขวางจิตลองขวางดูสิโอ้พลิกไหนพลิกคว่ำไปหมดเลยจนเราในต้านทานไม่อยู่เนี่ยและที่ไปนรกน่ะไม่อยากไปหรอกทุกคนน่ะเขาบอกไปนรกปุ๊บเนี่ยคนนี่แน่นไปเลยนะทางนะต่างคนไม่พูดกันเลยนะบอกไม่มีการพูดเลยจะไปพูดอะไรไปแบบนั้นน่ะนะจะไปสนุกกันในการพูดเลยต่างคนนี่หน้าคิ้วขมวดหมดเลยไปคนเหล่านั้นอยากไปเลยทำไมเหมือนเม็ดถั่วเม็ดงาในกระสอบเขาไม่อยากไปแต่จิตมันจูงไปร้ายไหมจิตนี่ร้ายไหมอารมณ์นี่ร้ายไหมโยมยังคบมันอีกเลยนะเอาออกได้ไหมเราต้องควรจะเอาออกไหมล่ะร้ายมันจูงไปกลัวที่สุดคือกลัวตกนรกไม่ใช่เรานรกเลือกได้นะไม่ใช่ว่าเราเลือกได้นะถ้าใครเลือกได้เนี่ยไม่มีใครไปนรกสักคนเลือกสวรรค์ดีกว่าแต่ที่เขาไปเพราะว่าถูกจูงหมดเลยอะไรจูงตัณหาจูงไปตัณหาในความอยากมันลายนะฉะนั้นทุกคนถูกความอยากนี่จูงจมูกทุกคนเลย
ความอยากของจิตเนี่ยอยากไปนั่นแหละในความอยากตรงนี้ร้ายจริงๆนะทำให้เรานี่คิดไม่ดีและสมมติว่าคนนั้นน่ะตายปุ๊บเนี่ยคิดดีก็บอกแล้วว่าวันหนึ่งเรามีสองอย่างคิดดีกับไม่ดีถามว่าคนนั้นคิดดีเขาจะไปเกิดที่ไหนสมมติว่าตายปุ๊บเนี่ยคิดดีถ้าคิดไม่ดีเนี่ยลงอบายสี่ก็เรียกว่ามินิบาตนะสี่อย่างเปรตอสุรกายสัตว์สารชนนรกแต่ถ้าคิดดีล่ะไปเกิดมนุษย์และเทวดาโอ้อยากเหลือเกินน้อยเหลือเกินนมนุษย์และเทวดาและถามคิดดีนั้นมาจากไหนมาจากการกระทำที่ตัวเองพอจะทำไว้บ้างถ้าไม่ทำไว้เลยตัวเองก็ไม่มีอะไรจะนึกแต่แสดงว่าคนเราในชีวิตประจำวันเนี่ยทำบุญสุนทานบ้างทำอะไรที่เป็นบุญเรื่องบุญกุศลเนี่ยทำบ้างมันอารมณ์เหล่านี้ก็ยังไปปนกับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายต่ำนั้นพอจะมีการปนแต่ว่ามีมากขึ้นสมมติว่าคนไม่ทำความดีเลยเนี่ยจะคิดชั่วตลอดเลยเหมือนข้าวดำอย่างเดียวเหมือนข้าวดำนั่นเนี่ยนะแต่คนไหนเนี่ยทำชั่วก็เยอะเหมือนกันทำบุญก็เยอะเหมือนกันเหมือนกับเอาข้าวขาวเนี่ยไปปนข้าวขาวปนกับข้าวดำนะภาพมันจะเป็นยังไงนะเขาเรียกว่าทั้งดำทั้งขาวปนกันแต่ถ้าคนคิดคนไม่ทำบุญเลยนะดำปึ๊ดเลยฝ่ายดำนะจิตจะดำหมดเลยมองใครนี่ดำหมดเลยจิตของเขานี่สกปรกเพราะว่าคิดชั่วแล้วเวลาเราทำความดีเนี่ยเช่นว่าเราทำบุญสุนทานถวายทานรักษาศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติเนกขัมมะมาพอจะมีอารมณ์เหล่านี้เข้าไปปนบ้างเขาเรียกเหมือนข้าวขาวไปปนข้าวดำนั้นข้าวแดงนั้นนะทำให้เห็นกระดำกระด่างนะกระดำกระด่างกับขาวและดำปนกันพอตอนตายก็ยังนึกถึงบุญนั้นคือนึกถึงบุญก็ไม่ได้เจตนานึกนะแล้วแต่จิตมันจะคิดขึ้นมาเองแต่ว่าจิตก็ยังพอมีบุญให้คิดอยู่หรอกก็ทำให้เราคิดปุ๊บก็พอดีเลยไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้ามันคิดชั่วให้ล่ะโอ้โหลงนรกเลยถามว่าเขาคิดบุญนั่นน่ะบาปเขามีไหมก็มีอยู่ปนกันเหมือนเราจับฉลากนะเอาใบดำกับใบขาวไปใส่แล้วก็ขนไว้แต่ภาชนะแล้วก็ล้วงมันเป็นการเสี่ยงไหมเสี่ยงมากนี่คือหมายถึงว่าคนที่ไม่ฝึกสมาธิเลยมันเป็นการเสี่ยงแล้วถามว่าตอนจับฉลากเนี่ยใครจับจิตมันจับให้เราอยู่เฉยๆโอ้มันไปคว้าใบใดก็มาก็ไม่รู้ยุ่งเลยทุกวันนี้เรากลัวที่สุดคือควรจะคิดไม่ดีนะไปต่ำทันทีเลยนะโน่นเนี่ยนรกนี่ง่ายมากจะไปสถานเดียวอย่างนั้นไม่ยอมนี่เห็นโทษไหมเห็นโทษไหมว่าจิตเราควรจะฝึกไหมล่ะศาสตร์นี้ควรจะรู้ไหมล่ะนะพุทธศาสตร์ซึ่งจำเป็นมากถ้าเราไม่มีพุทธเจ้านะไม่มีการพูดวันนี้เลยนะเราก็คือสัตว์คนหนึ่งสัตว์มนุษย์นั่นแหละนะทุกวันก็จะสัตว์อยู่แล้วนะทุกวันเนี่ยน่ากลัวนะเลวร้ายมากจิตเราเนี่ยเลวร้ายมากแต่เราไม่ได้ฆ่าจิตตรงนี้เราจะฆ่าความอยากของมันเราจะหาผู้ดีในผู้ร้ายนั่นแหละนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะฉะนั้นไม่มีพุทธเจ้าเราไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยได้เลยฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าของพระเจ้าไหมล่ะว่ายิ่งใหญ่ที่สุดมาแก้ปัญหานี้ได้มนุษย์ธรรมดารอท่านอยู่กว่ารอจะรอได้พระเจ้าแต่ละองค์นานนักหนานะนานเหลือเกินน่ะนานแล้วแต่เรายังโชคดีอยู่นะเกิดมาเนี่ยนะจะเอาความโชคดีของเราไว้ตรงไหนดีโยมทำนะต้องทำ Oh.
ง่วงนอนหรือยังโยมง่วงแล้วหรือไม่ง่วงไม่ง่วงก็จะพูดต่อไปเนาะอยากรู้ไหมออกไง ทีนี้ว่าหลายคนเนี่ยปล่อยให้จิตคิดเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงเหมือนกันถ้าตัวเองไม่ได้ทำบุญมาเนี่ยจะเอาบุญอันที่ไหนไปคิดกับเขามันก็เป็นเสี่ยงว่าข้าวดำก็ข้าวขาวข้าวดำก็ข้าวขาวเนี่ยจะปนกันเท่าไหร่ใครขาวปนน้อยดำก็มากขาวมากดำก็น้อยแต่มีทั้งคู่แน่นอนนะทั้งคู่ต้องมีเพราะคนไม่ฝึกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นต่อมาเนี่ยเรามาเข้าวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเรามาฝึกทำจิตให้เป็นฌานอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดลมหายใจอุตส่าห์ฝึกได้กับเขาแล้วก็ฝึกไปจิตก็นิ่งเป็นสมาธิเป็นบางคราวที่บอกว่าไม่ใช่การละแต่เป็นการหลบสมาธิเนี่ยเวลาจะตายมาปุ๊บเนี่ยเราหลบเข้าสมาธิตรงนี้เราก็หลบเข้าสมาธิตรงนี้ทั้งที่ว่าการละกิเลสยังไม่มีแต่ว่าเราหลบเข้าไปในสมาธิแล้วก็ตายพอดีเราก็เกิดสูงหน่อยไปเกิดที่พรหมโลกนะแต่เมื่อเราออกจากสมาธิมากิเลสเราก็มีทุกอย่างเหมือนกับเราหมดอายุที่พรหมโลกแล้วเราก็มาตกนรกใหม่แบบนั้นแหละนรกก็ยังมีรอเราอยู่ฉะนั้นพระพรหมก็นรกก็ไม่พ้นเทวดาก็ไม่พ้นมนุษย์ก็ไม่พ้นไม่มีใครพ้นนรกได้เลยซึ่งพลาดเมื่อไหร่ก็ลงนรกทันทีเท่ากับว่าเทวดาก็เห็นนรกอยู่ก็ไม่พ้นแม้แต่พระพรหมนะก็ไม่พ้นนรกเพราะอะไรเพราะสมาธิที่ทำนี้เป็นสมาธิฌานเป็นการหลบสมาธิไม่ใช่การละสมาธิถ้าคนไหนหลบสมาธิเนี่ยหลบกิเลสเข้าไปในสมาธิก็ดีหน่อยแต่ก็ยังแก้ปัญหาเรื่องกิเลสไม่ได้ก็ยังมีนรกเป็นที่ไปต่อไปส่วนคนที่เห็นว่านรกที่จะสิ้นได้นั้นหรือจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็คือต้องอบรมมรรคเท่านั้นซึ่งมรรคเนี่ยไม่ใช่ฌานแบบนั้นไม่ใช่สมาธิแบบนั้น เราต้องอาศัยมรรคอย่างเดียวจึงจะเป็นปฏิปทาที่จะก้าวสู่ความสูงส่ง ได้นะต้องอาศัยมรรคเท่านั้นแสดงว่ามรรคเนี่ยสูงกว่าพรหมโลกอีกที่จะแก้เรื่องนรกเนี่ยปิดได้ทีนี้เราเห็นว่าการปล่อยจิตไปเนี่ยมีสองอย่างบุญกับบาปก็ว่ากันแล้วนะสองเมื่อเราฝึกสมาธิได้เนี่ยเราก็เข้าสมาธิตายก็ไปเกิดพรหมโลกแต่ยังละกิเลสไม่ได้ก็ต้องกลับมานรกใหม่ต่อไปก็คือการอบรมมรรคที่จะปิดสวรรค์นรกปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสู่นิพพานจะปลอดภัยกว่าการเวียนว่ายตายเกิดแม้จะเกิดพรหมโลกก็ไม่วางใจเพราะหมดบุญแล้วก็ลงนรกได้อีกแสดงว่าพระพรหมก็ต้องตกนรกเนี่ยเทวดาก็ตกนรกมนุษย์คนอย่างเราจะไม่ตกได้ยังไงอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจะต้องอาศัยมรรคเท่านั้นซึ่งมรรคนี่แหละจะเป็นทางหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นทีนี้เรามาสู่มรรคละนะมรรคก็มากล่าวถึงว่าจิตของเรานั้นเนี่ยมีความอยากอยู่ในจิตมากมายทำให้จิตนี้นิ่งไม่เป็นจะวิ่งอย่างเดียวเราจะทำยังไงให้ความอยากนั้นให้สิ้นไปเราฆ่าความอยากแต่ไม่ได้ฆ่าจิตแต่ฆ่าความอยากของจิตเสียทำลายความอยากของจิตเสียถ้าจิตนั้นหมดอยากก็เหมือนผู้ร้ายหมดความเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายนั้นก็จะเป็นผู้ดีนั่นเองเราจะทำอย่างไรดีพุทธเจ้ากล่าวว่าความอยากนั้นอะไรเป็นสาเหตุ
ของความอยากนั้นยังไม่จบที่ความอยากนะจิตนั้นมีความอยากแล้วเราต้องค้นหาว่าความอยากนี้อะไรอยู่เบื้องหลังของความอยากนั้นอีกทีหนึ่งดูที่อริยสัจ4สาวไปตรงโน้นเลยรู้ไหมว่าความอยากของจิตนั้นที่บอกจิตปิ้งไปวิ่งไปวิ่งไปกั้นก็ไม่อยู่เนี่ยความอยากผักใสมันไปเขาเรียกว่าตัณหาผักใสนรชนนะตัณหาผักใสนรชนเหมือนกับเราถูกผักหลังไปตลอดเลยผักเราใสเราไปฉะนั้นจิตของเราเนี่ยลังไม่อยู่เลยมันจะผักเราไหลไปอย่างเดียวฉะนั้นตัณหาผักใสนรชนนะนรชนถูกผักตัณหาผักใสไปแล้วถามว่าตัณหานี้อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดตัณหาตัณหามาจากอะไรรู้ไหมมาจากอะไรมาจากฉันทราคะมาจากฉันทราคะฉันทราคะคืออะไรฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีรวมความแล้วคือยินดีและพอใจยินดีและพอใจอะไรยินดีพอใจในร่างกายอันนี้ว่าเป็นเรานะสุดท้ายเนี่ยก็คือตมาจะพูดเรื่องปฏิสุมบาทแบบชาวบ้านให้ฟังมันง่ายดีนะก็คือพอใจและยินดีตัวเองก็คือร่างกายนี้แสดงว่าต้นตอของปัญหาเรื่องนี้ที่สุดที่เราสาวถึงที่สุดถึงรากเหง้าถึงที่สุดเนี่ยก็คือทุกคนยินดีในตัวเองเมื่อเราได้ร่างนี้มาเนี่ยเรายินดีเหลือเกินว่านี่เป็นเราแล้วก็ยินดีอันนี้แหละทำให้เกิดตัณหาและตัณหาเนี่ยผักใสจิตไปโอ้เมื่อผักใสไปปุ๊บก็กลายเป็นอารมณ์อารมณ์ก็กลายเป็นความเกิดความเกิดก็แก่เจ็บตายต้นตอที่สุดแล้วเนี่ยไปหาได้ที่ว่าทุกคนรักตัวเองรักนั้นเขาเรียกว่าฉันทราคะเราลองค้นหาที่ว่าอะไรในโลกนี้ที่เรารักที่สุดลองหาคำตอบได้ไหมอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราเราเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรารักอื่นเสมอตนไม่มีรักตนนั่นแหละเป็นรักอย่างยิ่งของตนตนเป็นที่รักอย่างยิ่งก็ตนรักอื่นเสมอตนไม่มีบางคนบอกว่าเห็นหญิงชายเขาจีบกันก็บอกรักคุณถึงที่สุดรักเท่าชีวิตแสดงว่ารักคนอื่นมากกว่าก็มีนะอันนั้นมันจีบกันนะเขาจีบกันก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่า รักตัวเองมากที่สุดนะ ส่วนหญิงและชายเขาพูดว่ารักกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่ไหนได้รักตัวเองที่สุดนะเขาพูดไปอย่างนั้นแหละมันเป็นการเกี่ยวกันนะรักทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะพูดว่ารักคุณรักเธอนะรักคนอื่นแต่ลองมาค้นหาสมุฏฐานว่ารักเขาเพื่อใครรักเขาเพื่อเรารักเราจึงเอาเขามาแสดงว่าเรารักตัวเองจึงเอาเขามาแสดงว่ารักเขานะเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเมามากที่สุดอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ารักเขานะ
หญิงรักชายชายรักหญิงรักเขาเพื่อใครเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขในกามคุณนั้นแสดงว่าเรารักเรานะจึงเอาเขามาอีกทีหนึ่งแต่ความรู้สึกสัญชาตญาณในเบื้องลึกเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรารักตัวเองตรงไหนแต่เวลารักคนอื่นโหรู้สึกเต็มๆเลยเราสังเกตไหมว่าไปรักคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกเต็มๆเลยแต่การรักตัวเองไม่รู้สึกเลยว่ามีมันซ่อนเล่นนั่นคือไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังนะแสดงว่าโม่งเนี่ยอยู่เบื้องหลังเราจะเห็นว่าคนรักกันเนี่ยหญิงชายรักกันเนี่ยรักคนอื่นมากแต่ที่ไหนตัวเองรักตัวเองที่สุดเลยแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองรักตัวเองถึงเอาชีวิตตัวเองไปแทนเขาได้เนี่ยนั่นเป็นความที่มืดดำสนิทที่ปิดบังคือไอ้โม่งอยู่ข้างหลังไอ้โม่งตัวนี้ไม่เปิดเผยตัวนะแต่มันบูข้างหลังแต่เห็นแต่ว่ารักคนอื่นรักคนอื่นเวลารักคนอื่นเรารู้สึกได้เลยว่าเรารักเราโกรธเราก็รู้สึกว่าเราโกรธแต่รักตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกมันซ่อนเล่นไหมซ่อนเล่นมากซึ่งความจริงอันนี้เนี่ยถูกปิดบังอำพรางอยู่เบื้องหลังก็คือไอ้โม่งนั่นเองนะอยู่ตรงนี้ก็คือรักเรา และการที่เรารักตัวเองนั่นเองคือฉันทราคะเรารักตัวเองนั่นเองคือฉันทราคะฉะนั้นตัณหาทั้งหลายเกิดจากฉันทราคะและฉันทราคะนี้เรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือตัวฉันทราคะตัวนี้ฉะนั้นตัณหาเกิดแต่อุปทานอุปทานคือตัวฉันทราคะตัวนี้ท่านกล่าวว่าตาไม่เกี่ยวกับรูปหูไม่เกี่ยวกับเสียงจมูกไม่เกี่ยวกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวกับรสกายไม่เกี่ยวถูกต้องสัมผัสใจไม่เกี่ยวกับอารมณ์แต่ฉันทราคะใดมีอยู่ทำให้สิ่งทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกันด้วยฉันทราคะนั้นหญิงไม่เกี่ยวกับชายชายไม่เกี่ยวกับหญิงแต่หญิงกับชายเกี่ยวกันเพราะฉันทราคะถ้าบุคคลนั้นทำลายฉันทราคะเสียได้หญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองต่างคนต่างกำจัดความยินดีในตนซะหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่รักกันเข้าใจไหมวัวดำกับวัวขาววัวขาวไม่ใช่วัวดำวัวดำไม่ใช่วัวขาวแต่ถูกเชือกเส้นเดียวมัดติดกันปลายข้างหนึ่งมัดตัวตัวหนึ่งปลายเชือกอีกข้างหนึ่งมัดตัวหนึ่งวัวทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันด้วยเชือกเส้นนั้นถ้าเอาเชือกเช่นนั้นออกซะวัวดำวัวขาวก็แยกกันไปหญิงและชายเกี่ยวโยงกับเชือกเส้นเดียวเส้นนั้นปลายข้างหนึ่งอยู่ที่หญิงปลายอยู่ที่ชายแต่ถ้าเชือกนั้นออกซะหญิงชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่บุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยฉันทราคะลึกไหมใครจะมารู้ยถาสีได้ยากจึงได้ว่ามรรคเนี่ยเป็นของที่เรารู้กันยากฉะนั้นทุกคนเนี่ยมุ่งประเด็นว่าเราต้องกำจัดฉันทราคะเราจะต้องละฉันทราคะนั้นเสียได้นั่นเป็นอุบายออกของเรื่องนี้ท่านถึงบอกว่าการกำจัดฉันทราคะทำอันเป็นที่ตั้งของการกำจัดฉันทราคะทำอันเป็นที่กำจัดทำลายฉันทราคะนั้นเสียได้นั่นเป็นอุบายออกของเรื่องนี้มรรคมีองค์8นี่เองคือปฏิปทาที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้ฉะนั้นอุบายออกในเรื่องนี้คือทุกคนต้องกำจัดความยินดีในตนออกซะอย่ายินดีเลยนั่นเองเพราะต้นทุนเรายินดีเราอยู่แล้ว เราจะต้องกำจัดความยินดีนั้นออกเสียอย่าให้มีในใจเรา ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นี่เองจึงเป็นทางที่กำจัดความยินดีนั้นออกได้และมรรคมีองค์8นี้ทำอย่างไรดีที่เราจะกำจัดความยินดีออกได้ อันนี้แหละจึงว่ามาเรียนรู้มรรค
ฉะนั้นมรรคเนี่ยก็คือว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั้นเราจะดับก็คือการกำจัดฉันทราคะนั้นเสียทีนี้ถึงมาถึงขั้นตอนของการกำจัดฉันทราคะก็คือมรรคทำอย่างไรมรรคคือหน้าที่ของมรรคก็คือเราจะทำลายฉันทราคะความรักในตนนั้นออกซะเพราะถ้าเรารักตัวเองอยู่ตัณหาก็จะไม่แห้งแต่ถ้าเราทำลายฉันทราคะนั้นได้ความรักนั้นไม่มีแล้วตัณหาจะหยุดหมดเลยตัณหาหยุดจิตเราจะนิ่งตัณหากับจิตก็แยกกันเขาเรียกว่าจิตหมดจากสิ้นตัณหาแล้วนะต้องทำอย่างนั้นนั่นคือมรรคทุกข์คือจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆเหตุของทุกข์คือความอยากคือตัณหาการดับทุกข์คือเราต้องทำให้แจ้งอะไรแจ้งในร่างกายนี้ว่าที่เรารักร่างกายเนี่ยเรารักอะไรตรงไหนเรารักอะไรรักตรงไหนมันในร่างกายของเราเนี่ยที่บอกว่ารักเรารักเราน่ะเรารักตัวเองเหลือเกินเรารักตรงไหนเราจะพาจิตไปดูให้เห็นว่าเรามีอะไรเป็นที่น่ารักหน้าที่ของเราคือทำตรงนี้แล้วปกติทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนจึงปรากฏว่ามองแล้วมืดตึ๊บเลยต้องหลับตาด้วยดิแล้วก็นึกถึงตัวเองดิมืดหมดเลย เพราะอะไรเพราะยังเรายังไม่ได้อบรมให้แจ้งคำว่าให้แจ้งเนี่ยแปลว่านิโรธแปลว่าความดับหรือในยะหนึ่งแปลว่าทำให้แจ้งคำว่านิโรธคำนี้แค่เดียสี่สี่ข้อนี้นะปัญหาเยอะเลยเข้าใจยากถ้าใครจะผ่านมรรคได้นะโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องบอกแล้วว่ามรรคนี้เป็นเรื่องปัญญาโดยตรงเลยไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรปัญญามากฉะนั้นคำว่านิโรธเนี่ยทำให้แจ้งตรงไหนก็ขณะนี้เราไม่เห็นตัวเองว่าไม่เห็นตัวเองเลยหลับตาดูละมืดตึ๊บแสดงว่าจิตดวงนี้เนี่ยรักตัวเองทั้งที่ตัวเองก็มองไม่เห็นตัวเองเหมือนกับว่ารักในสิ่งที่มืดอยู่อย่างนั้นไหมใช่ทุกคนเคยเห็นตัวเองหรือเปล่า หลับตามองไปเนี่ยไม่เห็นถามว่าไม่เห็นหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่มีจึงมองไม่เห็นอย่างนั้นไหมลองหยิกดูได้เจ็บไหมโยมมันมีรู้ป่าวตัวหยิกดูได้เจ็บไหมโอ้ยังเจ็บอยู่เออมันมีนี่ทำไมมันมองไม่เห็นล่ะมันเป็นเพราะตัวเราหรือเป็นเพราะตาเราตัวเราไม่มีหรือเป็นตาเราบอดอยู่เป็นเพราะเหตุอะไรลองค้นหาดิตัวเราไม่มีหรือว่าตาเราบอดตาเราบอดถึงตัวเราจะมีก็จริงแต่เราก็ไม่เห็นหรอกเพราะอะไรตาเราบอดแสดงว่าทุกคนตาบอดหมดเลยเราเคยได้ยินไหมดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าใคร
นี่ที่เราจะต้องไปดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันแสดงว่าโสดาบันนี่แจ้งเลยร่างกายนี่ชัดหมดเลยเราจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องทำดวงตาตรงนี้ให้เป็นตาดีให้ได้แสดงว่าเราบอดมาหลายชาติแล้วจึงไม่รู้เห็นความจริงจะว่าเป็นตัวที่เราเป็นตัวเราไม่มีก็ไม่ใช่หยิกก็ยังเก็บอยู่นะมันมีอยู่นี่เอ้าทำไมไม่เห็นกันนะก็นั่นน่ะสิมันเป็นที่อะไรเป็นที่ตานกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราก็อยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นกันมืดไหมปิดบังอำพรางหมดเลยแสดงว่าการเราไม่เห็นตัวเองก็อยู่ในความมืดเขาว่าความมืดเนี่ยท่านถึงเรียกว่าโลกไงโลกนี่แปลว่ามืดนะคำว่าโลกเนี่ยแปลว่ามืดโลโก้เนี่ยแปลว่ามืดอะโลโก้แปลว่าไม่มืดแสดงว่าโลกนี้ที่เก่าโลกนี้คืออะไรโลกนี้คือหมู่สัตว์โลกนี้มีมนุษย์และเทวดาคือมืดที่ไม่รู้เห็นความจริงอันนี้ถึงแม้จะมีดวงเดือนดวงตะวันสว่างก็จริงแต่สว่างข้างนอกแต่ในตาข้างในมืดบอดหมดเลยแสดงว่าทุกคนมืดตาบอดนะต่อไปเนี่ยเราจะอบรมตาตรงนี้ให้เป็นตาดีขึ้นมาตาบอดนี้รักษาได้ด้วยนะบอดมานานก็จริงแต่จะทำให้เป็นตาดีได้เราเคยได้บินธรรมจักรกับปปนสูตรไหมว่าจักขุ่งอุทปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุทปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกฏัญญะว่ารูปคือร่างกายนี้เป็นอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างไรเราก็จะเหมือนกันเราจะนำไปสู่ดวงตาเห็นธรรมจากขุ่งอุทปาธิเราจะทำให้เกิดดวงตานั้นให้ได้แสดงว่าเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ตาตัวไม่ต้องแก้แต่แก้ที่ตาถึงคนตาบอดเนี่ยคนตาดีจะบอกว่าโน่นดูดวงตะวันที่ก็มีนะดวงจันทร์ก็มีนะคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นเลยสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีคนตาบอดพูดอย่างนั้นจะถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีอ้าวคนตาดีเขายังเห็นอยู่นะว่าดวงจันทร์ดวงตะวันมีแต่ตาบอดบอกว่าเขาไม่เห็นเขาจะบัญญัติว่าไม่เห็นนั่นคือไม่มีได้ไหมไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันบอกว่าให้เห็นตัวน่ะมันไม่เห็นน่ะถ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีดีไหมจิกดูที่เจ็บไหมก็ยังเจ็บอยู่นะกินข้าวอยู่นะเข้าห้องน้ำห้องท่าอยู่แต่ไม่เห็นกันทำยังไงดีแสดงว่าเรารักตัวเองทั้งที่ไม่เห็นนกก็ไม่เคยเห็นฟ้าแต่ก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาได้อยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำก็อยู่ในน้ำนั่นเองไส้เดือนอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินนอนอยู่ในคูดก็ไม่เห็นคูดเราก็อยู่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นกันอยู่กันโดยทั้งที่ไม่เห็นกันนอนก็ผ้าห่มผืนเดียวกันไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ก็ไม่เคยเห็นกันแต่ทีคนอื่นเห็นเอาทำไงดีนี่คือปัญหานี่คือตัณหาตัณหาด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปไม่ได้นะทุกข์เนี่ยนะเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ๆจะมานั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวตะพึดตะพึดทุกวันทุกวันมันไม่ใช่มันไม่ข้อด้วยปัญญานะไปไม่ได้นะต้องมีมรรคถึงได้บอกว่าสมาธิไม่ใช่มรรคมรรคไม่ใช่สมาธิเนี่ยสมาธิเป็นเรื่องปัญญาที่จะต้องเข้าไปรู้อีกระดับหนึ่งแล้วถึงจะอบรมออกมาเอาล่ะตอนนี้ไปจะพูดถึงว่าการอบรมมรรคนะเวลาจะไม่พอเนาะมรรคคืออย่างไรก็เราสาวแล้วเดินว่ามรรคคือหนทางที่จะนำไปสู่ทำให้เกิดดวงตาขึ้นมาดวงตาตรงนี้จะไปเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วตัวเองเนี่ยเอาจิตไปเห็นตัวเองแล้วก็ถามจิตว่าเรารักอะไรตรงไหนที่บอกว่ารักตัวรักตัวรักตรงไหน
รักตับไหมรักไตไหมไส้ไหมพุงไหมมันสมองไหมรักตรงไหนเดี๋ยวข้าจะพาไปดูนะเจ้าที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ว่ารักตรงไหนนี่คือภารกิจที่จะต้องไปนี่คือมรรคทีนี้คนยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยจะให้เห็นได้ยังไงพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรมีอุบายให้เห็นเห็นยังไงล่ะเราไปเห็นคนตายคนอื่นไหมเออเคยเห็นนะเห็นป่าช้าเก้าไหมเออเคยเห็นศพเก้าระยะนะตายระยะหนึ่งที่สองสามสี่เนี่ยเป็นยังไงตายแล้วคนเราเป็นยังไงระหว่างเป็นเนี่ยชำแหละออกมาเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงยังไงเคยเห็นคนอื่นไหมเออเคยเห็นแล้วจำได้ไหมเออจำได้จำได้คนแก่ก็เคยเห็นคนเจ็บก็เห็นคนตายก็เห็นเน่าก็เคยเห็นเหม็นก็เคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้แล้วเวลาจำได้เนี่ยสมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิแต่เวลานึกนะแม่เอาคนนั้นมานึกนะห้ามนึกถึงเราแต่เอาแค่อุบายมาเอาแค่อุบายนึกเราอุบายเขาเข้าใจไหมนี่คือจุดประกายของมรรคที่จะต้องทำอันดับแรกเลยเพราะจุดประสงค์ของเราที่ทำเนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยว่าเราจะพาจิตไปดูว่าเราก็ไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เรารักอะไรตรงไหนเพราะความรักนี้ถือว่าเป็นตัวทำให้เกิดตัณหานี้ก็คือฉันทราคะฉะนั้นธรรมที่กำจัดความยินดีนั้นเขาเรียกเลือดท่านเรียกว่าวิราคะธรรมในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศคือธรรมกำจัดความยินดีแสดงว่าเราจะอบรมจิตของเราเนี่ยให้ละความยินดีในตัวเราซะทำใดที่เป็นไปเพื่อการอบรมในการละการเบื่อนั้นได้ท่านเรียกว่าวิราคะธรรมจึงเป็นธรรมอันเลิศในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศในบรรดาบททั้งหมดอริยสัจ4เป็นเลิศในบรรดาทางทั้งหมดมรรคมีองค์8เป็นเลิศนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นใครก็ดีหาอุบายมาคิดว่าเราเห็นคนตายแล้วก็เอาคนตายมาเป็นอุบายนึกตัวเราเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเรานี่ตายเหมือนคนที่เราเห็นนั้นแต่เวลานึกห้ามเอาคนตายมานึกเราก็ไม่อยากนึกอยู่แล้วกลัวผีนะเรานึกเรานี่แหละแต่เอาตัวอย่างเข้ามาเอาแค่ตัวอย่างแค่พออุบายพอสมมติเห็นเขาเน่ากำลังตัวนอนขึ้นอยู่เราก็นึกเราเป็นตัวนอนบ้างนอนเหมือนกับเขานั่นแหละอย่างนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะใหม่ๆก็เสียวๆนิดๆแต่นานเข้าจะคุ้นโอ้ยน่าชอบเลยนึกแล้วสงบน้ำตาไหลร้องไห้ทุกคนเลยทุกคนนะเห็นร้องไห้หมดเลยมันไม่เคยเห็นกันจริงๆเลยนะมันอยู่ถึงอายุปูนนี้ยังไม่เห็นกันเลยนะมันอะไรกันนักหนาแต่คนอื่นเห็นเอาทีนี้ว่าเราต้องใช้ตรงนี้ท่านกล่าวว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสัญญาคือสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นซากศพไหมนะอ๋อเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นดิเอาหนังสือหลวงตาก็ได้หลวงตาก็ทำหนังสือกายคตาสตินะใครไปเห็นก็เอามาเลยหรือต่อมาหนังสือต่อมาก็แจกไปบ้างนะตัจปัญจกะกรรมฐานก็เอาในนั้นก็ได้หรือเราจะเอานอกตำราก็ได้หรือจะเอาไหนก็ได้นะเอามาเป็นอุบายสอนใจเราแล้วก็อบรมเช่นว่าเราไม่ต้องนั่งเหมือนสมาธิเพราะเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนทำไมต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะเราจะอุดรอยรั่วของจิตหมดเลยแล้วเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่นึกเน่านึกขึ้นอืดขึ้นพองหาอุบายอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นตัวเองเป็นลักษณะนั้นเพื่อให้จิตเนี่ยได้มาสนใจในร่างกายเราโดยวิธีนี้นานเข้าเราจะมีดวงตาเกิดขึ้นดวงตาเกิดขึ้นทีละน้อย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 เช่นว่าแล้วเราเห็นตัวเองอยู่ทั้งวันกลางคืนเห็นไปตลอดเวลาเนี่ยเห็นตัวตลอดเวลาแล้วเนี่ยทำไปสัก2ปีสมมตินะมันต้อง2ปีขึ้นไปนะเร็วไม่ได้นะแต่คนอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้หรือว่าจะช้ากว่านั้นก็ได้ทำไปนานๆแล้วจิตเราจะมีแสงสว่างเหมือนฟ้าแลบเนี่ยแป๊บ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 เอ๊ะเราเกิดมายังไม่มีฟ้าแลบในตาเราเลยนะแสดงว่าสัญญาณมันเตือนแล้วว่าตาเราจะฟื้นละตาเราจะเริ่มเกิดละ
ต่อมาเนี่ยเหมือนฟ้าแลบลืมตาดูก็ไม่มีอะไรบางครั้งตาลืมๆยังมีฟ้าแลบอยู่หางๆตาเท่านั้นแหละเอ๊ะมันอะไรกันนั่นหมายถึงนิมิตหมายว่าตาคนเรากำลังจะเปิดเมื่อก่อนไม่มีแวบมีเวิบสักอย่างเลยมืดตึ๊บจนบัดนี้ต่อมานี่จะเหมือนดวงเหมือนกากเพชรยิบ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 เราก็เฉยๆไว้ให้ทุกคนเฉยอย่างเดียวอย่าไปสนใจตรงนั้นให้รับรู้ว่ามีพอแต่ทุกคนต้องสนใจว่าร่างเราเป็นซากศพเคลื่อนที่อย่างเดียวเอาตัวนั้นเป็นตัวนำเพราะตัวนี้เป็นตัวนำและตัวแวบๆนี่เป็นตัวตามหมดเลยเราจะทิ้งผู้นำไม่ได้ไปเอาตัวตามเดี๋ยวพังหมดเลยผู้นำเราอย่าทิ้งผู้นำก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือจะมาด้วยการพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะหรือบางคนไม่ชอบร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอสุภะไม่ชอบอ่ะชอบร่างสดๆเอาสดๆก็ได้ร่างจริงๆเราก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยเป็นอันว่ายังไงก็ได้ร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้บางคนบอกว่าร่างเน่านี่ไม่ไหวโหดไปนะร่างสดเนี่ยพอรับได้เอาเลยบางคนบอกร่างสดๆเนี่ยเอาไม่อยู่เลยมันต้องนอนขึ้นนั่นน่ะมันจิตมันจะหยุดเพราะจิตมันต้องยาแรงหน่อยเอาเลยตามสบายบางคนยาแรงไม่ได้เอายาอ่อนเอาได้บางคนบอกต้องแรงเลยไม่แรงไม่หยุดเอาตามอัธยาศัยนะเลือกเอาเลยเพราะในสติปัฏฐาน4บอกว่าเลยจะเอาอาการ32ก็ได้อัปปาชา9ก็ได้เอายาแรงยาเบาเอาเลยแต่จุดประสงค์เดียวกันทำยังไงให้จิตอยู่ในตัวมากที่สุดเราจะเปิดดวงตานี้ขึ้นมา แต่ข้อสำคัญคือต้องตัดจิตออกนอกหมดเลยนะเวลาจิตคิดข้างนอกเนี่ยตัดให้หมดเลยไม่ให้เอามายุ่งเลยถ้างั้นเดินทางไม่ได้จิตจะคิดถึงเมื่อก่อนเราคิดถึงคนโน้นคนนี้คนโน้นตัดให้หมดเลยเอาสติกั้นไว้สติเป็นตัวกั้นแต่ปัญญาจะเป็นตัวละนะข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ตัดอารมณ์ภายนอกนะอารมณ์ภายนอกมาลุงตุงนังเนี่ยเราก็เลิกแล้วพิจารณากายก็ไม่มาแล้วงานเราล่มเลยนะล่มไม่ได้นะงานเราจะล่มฉะนั้นเวลาอบรมมรรคตัดจิตทั้งหมดไม่คิดถึงใครในโลกมันคิดตัดเลยมันคิดตัดเลยแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราเป็นอสุภะทำอย่างนี้ทั้งวันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนจิตเราไปอยู่กับเขามันถึงแจ้งเขาไงแต่มันมืดเราไงแต่ตอนนี้จิตมาอยู่ในเราเนี่ยเราจะเอาให้มืดเขาซะมาแจ้งเหล่านี้เราต้องกันเขาไว้ไม่ให้เข้ามาในจิตเราถ้าจิตเราออกไปก็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่เอาวิธีนี้จะทำให้เราเนี่ยเห็นแจ้งเขาเรียกว่านิโรธนิโรธต่อมาเนี่ยเหมือนกากเพชรแล้วก็จะวิวัฒนาการเป็นเหมือนหิ่งห้อยแล้วก็เฉยๆไว้อย่าทิ้งผู้นำผู้ตามจะมาอะไรก็แล้วแต่ต่อมาเห็นหิ่งห้อยแล้วก็จะเหมือนดวงดาวมีแม้กี่ดวงนะมีดวงสองดวงแป๊บ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 เท่านั้นแหละต่อมาจะเหลือดวงเดียวก็คือดวงเดือนเหมือนดวงเดือนเลยห่างจากเราประมาณสัก 3-4 เมตรสว่างเหมือนเดือนกำลังขึ้นแบบนั้นเดือนพระจันทร์วันเพ็ญดวงกลมเลยนะแต่เราก็เฉยๆไว้นะไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจแล้วก็พิจารณาอสุภะเลยคิดว่าพิจารณาอสุภะเนี่ยเป็นตัวนำแต่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวตามเราอย่าทิ้งผู้นำถ้าสมมติว่าคนไหนทิ้งแล้วไม่พิจารณากายแล้วไปดูแสงสว่างนั่นดีกว่าว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวหายเลยนะไปดูเขาปุ๊บเขาหายเลยนะเขาหนีเลยเราจะล่มดูไม่ได้นะหรือบางครั้งดูได้มันจะดิ่งเข้าในสมาธิฌานเลยนะดวงอันนั้นดูดเข้าไปในสมาธิฌานเลยแล้วไม่ขอแนะนำให้ทำฌานเพราะฌานเนี่ยจะมาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้เราไม่ไปนิพพานได้ฉะนั้นคนที่พิจารณาตัวเนี่ยฌานจะเกิดเยอะมากฌานที่เขาบอกว่านั่งตัวนิ่งๆดิ่งเข้าไปเนี่ยเหมือนรวมจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องฝึกแต่ขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเข้าถ้าเข้าแล้วเสียเวลาฌานพวกนี้เราจะไปทำทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราขอทำเรื่องดวงตาเราก่อนดวงตาของเรามีปัญหาอย่างอื่นเราตัดไปก่อนนะถ้าดวงตาเราแจ้งแล้วเนี่ยเราเข้าว่ากันใหม่นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมตัวเราจากนั้นดวงเดือนตรงนั้นก็กลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็มาติดหน้าผากเรา
เราก็เฉยๆไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะจ้าตาอยู่ระยะหนึ่งเหมือนเราคนเหมือนเราเนี่ยมีคนเอาเปิดไฟส่องหน้าเราก็เดินไปเนี่ยเดินไม่ค่อยถูกเหมือนก็ไฟมันเข้าตาแต่มันจะเป็นระยะหนึ่งไม่นานนะแล้วก็ดวงนั้นก็จะกลืนตัวเราไปปรากฏว่าดวงที่ตาติดหน้าผาของเราก็หายไปกลายว่าตัวเราทั้งหมดน่ะอยู่ในดวงนั้นแสงจะออกจากตัวเราเหมือนเรามีออร่าแบบนั้นนะแสงสว่างจะออกตัวเรารู้สึกว่าอยู่ตรงไหนตัวเราสว่างแจ้งออกมาก็บอกแล้วไงมันตัวเราจะแจ้งไงไม่ใช่ตัวเราไม่มีนะตัวเรามีอยู่แล้วนะแต่ตาเรามันเปิดขึ้นมาดวงตาของเราน่ะมันยังไม่แจ้งนะไม่ได้เป็นที่ตัวเป็นที่ตาตัวเราก็ชัดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตาเราไม่ชัดมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นไงนะต่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดตอนนี้ร่างอสุภะก็ดีร่างที่คนที่ว่าให้นึกถึงอสุภะที่บอกว่าตั้งแต่ต้นบอกว่าให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะซากศพก็ดีเนี่ยมันจะทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยจะเป็นร่างจริงอย่างเดียวเราไม่ต้องทิ้งนะมันจะทิ้งของเขาเองถึงเวลาเขาจะทิ้งของเขาเองทำไปทำมาที่แรกกลายเป็นร่างอสุภะดีๆตอนนี้จะเป็นร่างจริงอย่างเดียวอสุภะไม่กลับมาเลยเราก็เอาร่างจริงไปเลยแสดงว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแสดงว่าร่างอสุภะเนี่ยเป็นร่างของคนใหม่ที่ฝึกทำครั้งแรกเท่านั้นล่อใจให้มาฝึกล่อใจให้มาสนใจโดยการนึกอสุภะเป็นตัวล่อเหมือนเอาเหมือนเขาเรียกว่าก่อไฟคนบ้านนอกก่อไฟเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อล่อนะล่อไฟให้ติดฟืนนะเอาเชื้อไฟไปล่อก่อนให้มันติดเชื้อก่อนแล้วเดี๋ยวติดฟืนทีหลังแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นเชื้อล่อต่อไปจะเป็นร่างจริงร่างจริงๆของเรานี่แหละเราจะอยู่ตามเนื้อตามตัวจิตของเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นกลายเป็นว่าเราเห็นทั้งข้างนอกข้างในตับไตสว่างอีกหน่อยสว่างยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะตาไหนชัดกว่าเมื่อนั้นเชื่อว่าเราจะเห็นตัวเองได้อย่างนี้เขาเรียกว่านิโรธนิโรธแล้วเวลาเห็นตัวเองเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่เลยเห็นแล้วไม่พอให้มันเป็นเครื่องอยู่เลยทำไมเราต้องอยู่ถ้าไม่อยู่กับเราเดี๋ยวมันไปอยู่กับเขาเนี่ยเอาไหมล่ะไม่ได้เราต้องอยู่นะเราต้องอยู่แล้วก็เป็นความชอบธรรมว่าจิตของเราต้องอยู่กับเราสิฉะนั้นเนาะไปอยู่กับคนอื่นมาหลายภพชาติก็นั่นปัญหาแหละจิตเราไปอยู่กับเขาปัญหาอะไรกิเลสเต็มไปหมดเลยจิตเราภาพเขาเวลาคิดมันเป็นภาพไงหมดเลยราคะโทสะโมหะเกิดอกุศลเพียบก็เพราะว่าไปอยู่กับเขานั่นเองจิตเราแท้ๆไปอยู่กับเขามันถึงได้เป็นผลอย่างนั้นเป็นความไม่ชอบธรรมเลยแสดงว่าเราไม่ถูกมาแต่ต้นเป็นมาเมื่อไหร่ไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสัญชาตญาณส่งมาอย่างนั้นไม่ดีเลยนะเรามาเห็นตัวเองแล้วก็จิตเราควรจะอยู่กับตัวเองเพราะมันเป็นความชอบธรรมว่าจิตเราต้องอยู่กับตัวเราสิไปอยู่กับเขาทำไมน่าเจ็บใจจนในที่สุดแล้วเรากลายเป็นผู้มืดบอดและจิตเราก็ไม่เห็นตัวเองเลยเราก็เลยไม่เห็นเลยว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเราก็อยู่ตัวเองก็ไม่เห็นกันนี่คือความหลงความมืดที่เราไม่รู้มาว่าโลกนี้มันเป็นเช่นนี้หรือนี่ที่ว่าปัญหาของว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถึงว่ารอพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมารู้เรื่องนี้นะความลับอันนี้เนี่ยเป็นความเล่นลับที่ธรรมชาติเนี่ยปกปิดไว้ไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากวิสัยของพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บัดนี้เรามารู้ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ตามรู้ตามท่านเป็นผู้รู้ก่อนเราเป็นผู้รู้ตามแค่รู้ตามนี้ก็จะแย่แล้วนะถ้าจะไปผิดไปถูกแล้วนี่คือปัญหาแสดงว่าสติปัญญาคนรู้เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่จะรู้ปัญหาเรื่องนี้ได้ต
ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยชัดจากร่างอสุภะก็กลายเป็นร่างจริงร่างจริงก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นแจ้งหมดเลยหัวถึงเท้าแล้วความแจ้งอันนี้จะไม่ดับละคนนั้นก็คือพระโสดาบันจากคุ้งอุตปาธิญาณังอุตปาธิรอโลโกอุตปาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระโสดาบันเห็นสรีระนี้แจ้งหมดก็เลยเห็นว่าร่างนี้ไม่น่ายินดีเลยไม่มีสิ่งสักชิ้นเดียวแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็น่ารังเกียจเรายินดีตัวเองไปได้อย่างไรเพราะไม่เห็นจึงเบื่อหน่ายสรีระนี้เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในสรีระนี้ว่าไม่ใช่ของเราการเบื่อหน่ายการคลายความรู้สึกว่าเป็นของเบื่อหน่ายไม่ใช่ของเรานั้นท่านเรียกว่าละสักกายทิฏฐิสักกายะแปลว่าร่างกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่น่ายินดีเลยไม่มีอะไรที่ยินดีดูตับก็ไม่ยินดีดูไตดูไส้ดูพุงดูอุจจาระปัสสาวะไม่มีอะไรยินดีเลยแล้วไปยินดีทำไมก็นั่นแหละปัญหาก็บอกแล้วว่าคนเราทุกคนไปดูแล้วที่บอกว่ารักรักตัวเองนะไปดูแล้วไม่น่ารักมันก็เลยพลิกโลกเลยทีนี้ปัญหาทำให้ตัณหานี้หยุดอยู่ไม่ได้เลยตัณหาถูกทำลายเลยแสดงว่าตัณหาที่บอกความอยากของจิตนี่มีมูลเหตุมาจากตรงนี้เป็นเหตุซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์นะและความตัณหาตรงนี้เมื่อคนนั้นพระโสดาบันเนี่ยเห็นอย่างนี้ได้ด้วยดวงตาผลิตดวงตาอย่างเดียวเมื่อดวงตานี้เห็นร่างกายนี้ชัดแจ้งแล้วความชัดตรงนี้จะชัดตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ว่าชัดเมื่อคืนนี้ตอนเช้ามาหายแล้วไม่ใช่นะชัดวันนี้พรุ่งนี้ก็หายไม่ใช่นะต้องชัดตลอดนะเป็นเสมอภาคเสมอต้นเสมอปลายจนถึงวันตายนั่นแหละเสมอกันไปเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็เลยเห็นแจ้งตัวเองได้ก็เลยเข้าใจว่าที่การก่อนนั้นที่เราหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆตัณหามีมากมายหลายประการเป็นเพราะเขาไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยท่านเรียกว่าวิชาไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้ยัตถสีนั่นเองแต่บัดนี้ยัตถสีเปิดให้เรารู้แล้วรู้จึงรู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติจึงว่าพระโสดาบันจึงเป็นผู้รู้ยัตถสีอย่างชัดเจนระดับต้นนะบอกว่าระดับต้นก่อนทำให้จิตพระโสดาบันเห็นว่าถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราจิตไปทางตาก็ดีทางหูก็ดีจมูกเล่นกายใจก็ดีไม่ควรแก่เราเลยนั่นเพราะความไปของเราเพราะความไม่รู้ของเราเป็นเหตุแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าไปอย่างนั้นไม่ควรทำให้พระโสดาบันปิดตาปิดหูปิดจมูกลิ้นกายใจได้ทำให้จิตของพระโสดาบันไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเพราะมารู้ว่าตัวเองไม่น่ารักและก็ไม่น่าจะเป็นของที่เป็นตัวเองเป็นตัวตนของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเหมือนบุคคลที่เห็นต้นกล้วยที่เป็นต้นอยู่เมื่อเราปอกกาบกล้วยออกทีละนิดปรากฏว่าแม้แต่แก่นก็ไม่มีจะว่าได้กว่าพี่เลยแก่นสารไม่มีในที่นั้นนะเหมือนบุคคลที่มองเห็นกลุ่มฟองน้ำเป็นกลุ่มก้อนเมื่อเฟ้นหาแก่นสารในฟองน้ำนั้นปรากฏเป็นของว่างเปล่าชั้นใดร่างกายนี้เราหยิกได้อยู่เราจับต้องได้อยู่ค้นไปค้นมาปรากฏเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนเราเขาอะไรความเห็นนั้นชัดแจ้งตลอดเวลาทำให้พระโสดาบันว่าถ้าอย่างนั้นโลกนี้กับจิตเราจงขาดกันเถิดอย่าไปเลยทำให้จิตพระโสดาบันนี้หยุดไม่ไปข้างนอกแล้วตัณหามันแห้งเพราะความเห็นถูกนั้นเข้าไปจัดการในความเห็นผิดนั้นความเห็นผิดนั้นเป็นอวิชชาความเห็นถูกนั้นเป็นวิชาอวิชชาคือการเข้าใจหลักของอริยสัจ4อวิชชาคือการไม่เข้าใจของอริยสัจ4นั่นเองท่านจึงกล่าวว่าอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีนามรูปก็มีแต่ที่อวิชชาถูกทำลายสังขารก็ดับจิตที่ปรุงแต่งไปทางตาก็หยุดไปทางหูก็หยุดจมูกลิ้นกายใจก็หยุดเรื่องของเรื่องคือต
อนที่จิตเราเกิดกิเลสมาจากจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูแล้วเกิดกิเลสใช่ไหมเราห้ามก็ไม่อยู่กั้นก็ไม่ฟังเพราะมันมีกระแสแรงแต่บัดนี้เอาอยู่แล้วเพราะอะไรกั้นก็อยู่ห้ามก็ฟังเพราะจิตเข้าใจเมื่อก่อนจิตไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นแรงมหาศาลตอนนี้มันเข้าใจมันก็เป็นแรงที่ลดลงทำให้จิตพระโสดาบันไม่ออกข้างนอกเลยเพราะผลของการบรรลุธรรมนั้นเป็นเหตุทำให้เกิดการตั้งมั่นของ สมาธิฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจท่านก็ปิดนรกได้สูงกว่าพรหมโลกอีกซึ่งพรหมโลกยังปิดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมารู้ความจริง4ประการคืออริยสัจ4คือข้อ1ของมรรคนั่นเองเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยทำให้จิตเนี่ยเหือดแห้งต่อตัณหาทั้งหมดได้แล้วก็จิตนั้นเองก็เป็นจิตที่เห็นแจ้งในตัวเราว่าตัวเราไม่น่ารักไม่น่ายินดีน่าเบื่อหน่ายจึงเป็นสาเหตุของการละสกายทิฏฐิฉะนั้นพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ที่จิตจะอยู่ข้างนอกเลยอยู่ทั้งในหัวเท้าอย่างเดียววันๆอยู่แค่หัวเท้าไม่มีนอกเหนือนั้นไม่อยู่ข้างนอกแล้วบอกแล้วไงว่าเวลาจิตอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ย 1. คิดไม่ดี 2. คิดดีแสดงว่าจิตเราหลุดไปข้างนอกเมื่อไหร่2 อย่างรองรับทันทีเลยคิดไม่ดีไปไหนนรกคิดดีไปมนุษย์และเทวดาและคิดดีนี่ก็น้อยเหลือเกินถ้ามันทำความดีมาก็คิดไม่ออกนะถ้าทำความดีมาก็คิดออกบ้างเพราะความคิดมาจากการกระทำที่เราทำไว้แต่จิตพระโสดาบันไม่ออกก็เลยตัดมนุษย์เทวดาออกตัดนรกออกแต่ด้วยตัวเองเนี่ยตัดมนุษย์เทวดาออกก็จริงแต่ว่าตัวเองยังไม่บรรลุสูงสุดก็หล่นที่มนุษย์และเทวดาทั้งที่ไม่อยากมาก็ต้องมามนุษย์และเทวดาแต่นรกปิดแล้วปิดต่ำก่อนแสดงว่าคนเราเนี่ยปิดทางหูได้ทางตาได้จมูกลิ้นกายใจได้นั่นคือการปิดนรกเอชาตินี้จะได้ไหมโยมจะปิดนรกได้ไหมเนี่ยจิตไม่ให้รั่วทางหูทางตาเลยเนี่ยจะได้ไหมได้สิเราก็มีมือนี่มีเท้านี่นั่นท่านมีมือมีเท้าท่านทำได้เราก็ทำได้เป็นยังไงล่ะนะท่านเป็นพระอรหันต์นะสมัยพุทธกาลเยอะแยะท่านก็มีมือมีเท้าอย่างเรานี่เนี่ยเราก็มีกิเลสมีเท้ามีมือเหมือนกันทำไม่ได้ได้ยังไงนะต้องเขาเรียกว่าอาศัยมานะละมานะนะเขาเรียกว่ามานะก็หมายถึงมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมนั่นเองแล้วต่อไปก็จะละกิเลสได้ก็ละมานะอีกทีหนึ่งนะปิดนรกยากไหมโยมยากมากขนาดพระพรหมยังปิดไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าใครอบรมมรรคนะได้ฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคจิตไม่อยู่ข้างนอกเลยตัณหามันแห้งวันมีแต่ภาพตัวเองทั้งหมดเลยทั้งวันมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันไม่มีภาพคนอื่นก็อยู่ในใจเราเลยเพราะเราเห็นเรานี่เราก็ไม่เอาเขาดิเพราะเขาเราก็เบื่อแล้วอะราคะโทสะโมหะก็อ่อนตัวลงอ่อนลงตัวลงฉะนั้นพระโสดาบันกิเลสนิดเดียวเหลืออยู่ไม่มากเลยไม่มากพอที่จิตจะออกนอกได้อะอุปมาเหมือนว่าเราจับของเหม็นแล้วก็ล้างมือแล้วแต่มาดมดูยังเหม็นอยู่มันเป็นแค่กลิ่นโสดาบันมีกิเลสแค่นั้นเลยฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยกิเลสน้อยมากทำให้จิตของท่านไม่ออกเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยตระกูลใดที่เป็นพระโสดาบันเขาเรียกพระเสขะวัดเนี่ยทางวัดเนี่ยจะประชุมกันเลยสงฆ์ว่าสมมติว่าตระกูลเนี่ยเป็นพระโสดาบันโยมคนนั้นคนนี้เป็นโสดาบันห้ามบิณฑบาตเกิน3 รูป
นะถ้าใครไปบินแล้วเนี่ยเกิน3รูปปรับโทษเลยเพราะอะไรเพราะโสดาบันทำบุญไม่หยุดเลยไม่มีการเสียดายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นการเบียดเบียนเกินไปจึงจัดให้บินแค่ได้3รูปพอจะเป็นการเบียดเบียนพระโสดาบันเกินไปเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีการตนีเลยขนาดที่ว่าเชือดไปชื้อเนื้อมาทำอาหารไม่มีเชือดขาเนื้อขาตัวเองเนี่ยทำอาหารพระต้องการเนื้อเนี่ยเราทำได้ไหมล่ะเชือดได้ไหมล่ะโอ้ยยุงกัดนี่จะตบเลยนะมาเชือดมันจะเชือดได้ไงเลยบอกว่าสินค้านะไม่เป็นไรต่อใหม่โอ้รักตัวหรือรักยุงพระโสดาบันนี้ระหว่างให้ตบยุงกับระหว่างที่จะถูกฆ่าเนี่ยเขาเลือกถูกฆ่านะไม่ตบเดี๋ยวโดนฆ่านะเลือกฆ่าดีกว่ายุงไม่ขอตบทำได้ไหมโยมโสดาบันสุดยอดเลยนะศีลนั้นรักยิ่งกว่าชีวิตนะเพราะอะไรท่านเบื่อร่างกายตายกับอยู่ก็เท่ากันแล้วไม่สนใจคือร่างกายไม่น่ายินดีแล้วก็บอกเลยว่าการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะมีผลอย่างนี้จิตมันหยุดอะแสดงว่าจิตไม่หยุดเนี่ยนี่คือปัญหาเราเกาตรงนี้ถูกที่ขันลันละฉันทราคะการทำจัดฉันทราคะในรูปนี้เสียได้จบคนเราไม่น่ายินดีหรอกลองไปดูเลยถ้าใครเห็นร่างกายร้องไห้ทุกคนเลยหน้าเบื่อหน่ายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาบน้ำอาบท่าเหม็นโชยทั้งวันขนาดไม่ตายก็ยังเหม็นออกมาเลยในทวารทั้ง9ต้องเช็ดต้องล้างเรารักอะไรมันเนี่ยรักเรายังไม่พอรักคนอื่นอีกต่างหากถ้าไปเห็นด้วยตานะรักไม่ลงสักคนเลยแต่ที่เราไม่เห็นเท่านั้นมันรักมากรักตัวเองเนี่ยมันต้องที่ไม่เห็นนะมันเป็นความมืดบอดนะไอ้ความจริงเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้ามาบอกไม่ต้องพูดหรอกโลกนี้มืดมนอันตรการต่อไปถึงได้บอกว่าโลกเนี่ยแปลว่ามืดนะมืดตั้งแต่เทวดานั้นต้องผมมาโลกนะปัญหาทางออกไม่ได้เราเห็นไหมว่าพระเจ้ามีคุณค่ายิ่งใหญ่ตอนนี้เหลือแต่เราแล้วนะเดินให้ได้นะพ้นนรกให้ได้นะนรกไม่ใช่ธรรมดาขนาดพระพรหมยังไม่พ้นเลยเรามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างเราจะพ้นเลยนะนะมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงตะแคงดินเดินเนี่ยนะจะพ้นได้หรือพ้นได้ถึงได้ว่าถ้ามนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมเทวดาก็มากราบหมดเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยพอผมว่าเทวดามากราบหมดเลยนับถือที่คุณธรรมไม่ได้นับถือที่ภพหรอกจริงอยู่มนุษย์เราเนี่ยตัวเหม็นๆแต่คุณธรรมสูงกว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่รังเกียจเหม็นมาเคารพคุณธรรมสุดยอดของการทำนะที่เขายังทำไม่ค่อยได้นะมันเป็นเรื่องเขาเคารพคุณธรรมหมดเลยนะเขาไม่ได้ลบที่ว่าภพชาติประต่ำสูงแต่ใครภพต่ำแต่คุณธรรมสูงเคารพหมดภพสูงคุณธรรมต่ำก็ยังไม่ได้นะฉะนั้นมนุษย์และเทวดาต่างๆเนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยถ้าใครบรรลุธรรมสูงทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ผลอันนี้เนี่ยเราเสวยได้ตั้งแต่ชาตินี้เลยเป็นความทันใจเหลือเกินว่าคำสอนพระเจ้าพิสูจน์ในกันชาติเดียวเลยเห็นผลไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกขอให้อบรมมรรคเถอะมรรคนี้กับสัมมาสมาธิต่างกันนะสมาธิได้นั่งนิ่งอย่างเดียวนะตัวเองไม่สนนะเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องการนั่งนิ่งเห็นจิตอย่างเดียวเห็นนิ่งอย่างเดียวพอแต่มรรคไม่ใช่ต้องเห็นร่างนี้ทั้งหมดจิตไม่ต้องไปมองร่างกายอย่างเดียวเลยให้เห็นแจ้งร่างกายอย่างเดียวซึ่งต่างกันมากจิตสมาธินี่มองที่จิตอย่างเดียวเป็นฌานแต่มรรคมองกายอย่างเดียวให้เห็นแจ้งเป็นญาณฌานกับญาณต่างกันตรงนี้นั่นฌานนี่ญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะเข้าใจไหมและดวงตาตรงนั้นที่เราทำให้แจ้งแล้วไม่มีการมืดบอดต่อไปคุ้มค่ามากถ้าเราแจ้งได้นะ
การทำนี้ทำครั้งเดียวตลอดชีวิตเราไม่ต้องทำตาเราไม่มีบอดอีกแล้วตาในเราเปิดโล่งหมดเลยอยู่กันใกล้ๆนี่แค่นี้อยู่ด้วยกันแค่นี้ไม่เห็นกันเนี่ยมันเจ็บใจนักใช่ไหมล่ะตอนนี้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยดวงตาตรงนั้นเนี่ยจึงเห็นความจริงว่าสรีระนี้ไม่น่ายินดีเลยนะไม่น่าจะดีท่านเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์พระอริยเจ้าเห็นอะไรเห็นตัวเองส่วนสมาธิไม่ได้เห็นตัวเองเห็นแต่จิตอย่างเดียวต้องใครทำสมาธิมาดูตัวมันมืดตึ๊บเขาก็ไม่มีทางละได้หรอกทุกแล้วจิตเขาก็ไม่มีเขตแดนหรอกออกสมาธิก็ไปเลยแหละอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะสมาธิได้แค่นั้นได้แค่หลบนะไม่ได้ละนะหลบกับละคนละอย่างกันนะทีนี้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือการเจตนาที่จะเห็นร่างนี้ให้เห็นแจ้งเมื่อเราเห็นร่างนี้แจ้งเนี่ยและความแจ้งอันนี้จะไม่มีการดับตลอดชีวิตไม่มีอีกแล้วปรากฏตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันสว่างสวยชัดเข้าไปชัดเข้าไปจนชัดที่สุดยิ่งกว่าตาเนื้อกลางคืนก็ช่างเถอะกลางวันก็ช่างเถอะเวลาไหนๆก็ช่างเถอะความแจ้งนั้นปรากฏอยู่เสมอจะเหมอไม่ต้องอาศัยตะวันแสงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรแล้วก็บอกแล้วว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นพลังงานเวลาเห็นเนี่ยเราเห็นทะลุหมดเลยนะเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลังหมดเลยไม่เห็นว่าคือจิตมันซึมได้หมดเลยอะตัวเรานี่ทะลุไปไม่เห็นเจ็บอะไรมีแต่ความสุขด้วยนะจิตเราในแทรกซึมไปทุกขุมขนอย่างที่บอกว่าจิตเราแม้แต่กำแพงก็ทะลุได้แม้แต่เหล็กก็ทะลุได้แม้แต่อะไรก็ทะลุได้ตัวเราเนี่ยมันพุนไปหมดเลยมันทะลุไปหมดเลยไม่เห็นเจ็บอะไรเลยมีแต่ความสุขด้วยซ้ำนะมันแทรกเข้าเนื้อหนังของเราทุกอนูขุมขนของเราเนี่ยจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเลยนะเป็นทำให้เราได้เห็นว่าฉ่ำทั้งวันเหมือนผลไม้แช่อิ่มอิ่มไปด้วยความหวานเยิ้มฉ่ำหัวใจมีความสุขมากนี่คือทางของพระยาเจ้าทั้งหลายซึ่งเราจะมาจะเสวยผลในชาตินี้แหละไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโน้นถ้าใครอบรมมรรคนะถ้ามรรคนี้ถูกใครอบรมขึ้นมาจะเป็นดังนี้และการที่นำมรรคมาพูดนี้เป็นเรื่องยากเพราะคนอธิบายแทบจะไม่มีเลยนะได้ยินที่ไหนบ้างโยมนะได้ยินที่ไหนบ้างมีใครพูดที่ไหนบ้างอ่ะทำไมหาคนพูดยากจังนะยากอ่ะนะถ้าไม่มีคนแนะนำจริงๆไม่มีทางไปได้หรอกนะแล้วก็จิตของเรานี้อยู่ในตัวเราตอนนี้เราจะย้ายธรรมชาติจากภาพคนอื่นนั้นมาอยู่ในตัวเราหมดเลยตัณหาทั้งหมดที่บอกว่าความอยากของจิตกับจิตเนี่ยเราทำลายความอยากได้สำเร็จจิตก็หมดอยากเพราะจิตอะไรหมดอยากเพราะจิตเห็นตัวเองก็หมดความยินดีเมื่อหมดความยินดีก็เบื่อหน่ายเมื่อเห็นตัวเองเนี่ยไม่เห็นของอะไรน่ารักเลยก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็ผักใสไปรักเราก็รักโลกรักโลกก็กอดโลกไว้เข้าใจไหมสมมุติว่าเรารักใครเนี่ยรักเขาก็เหนี่ยวรั้งเขาเข้ามาคว้าเข้าแต่ถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาก็ผลักเขาออกหญิงก็ผลักชายชายก็ผลักหญิงผักกิเลสน้อยใหญ่ออกไปเลยเมื่อก่อนมันคว้าเข้ามาคว้าเข้ามาแสดงว่าเรารักเราแล้วก็รักเขาจึงคว้าเขาเข้ามาแต่ถ้าเบื่อเราก็เบื่อเขาจึงผักใสเขาออกไปตัณหาก็แห้งเลยแสดงว่าจิตที่เราวิ่งไปไม่หยุดเนี่ยเป็นเหมือนน้ำใสใจก็แห้งลงแห้งลงแห้งลงจุดท้ายแห้งสนิทเลยจิตไม่ไปเลยโอ้แล้วก็ทำครั้งเดียวนะไม่ต้องทำ
ผลอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานเดียวเลยยิ่งใหญ่มากนะมรรคเนี่ยนะทีนี้จิตของเราอยู่เราเนี่ยเป็นมรรคได้อย่างไรก็คือว่าจิตเรานี่ไม่เคยสัมผัสในร่างกายนี้เลยเมื่อเราเอาจิตมาสัมผัสในร่างกายเราครั้งแรกเนี่ยมันจะเย็นๆสบายๆแล้วมีความสุขความเย็นๆตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าปราโมทย์นะถ้าใครมาพิจารณาร่างกายเลยเนี่ยจิตมันนึกถึงตัวเองเป็นซากศพเนี่ยรู้สึกเรามีความสบายไม่เบาเนี่ยความสบายแตะตรงเนื้อไหนก็ได้แตะตรงส่วนไหนก็ได้ลองเอาแตะดิมันจะเย็นทันทีเลยลองดูดิไว้ที่เล็บก็เย็นไว้ที่หนังตรงไหนเย็นทันทีเลยจากร้อนๆ นะลองดูดิไอเย็นๆตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าครั้งแรกเอาจิตมาสัมผัสร่างกายเนี่ยมันไม่เคยมันไม่เคยอยู่ด้วยกันมานานหลายชาติภพชาติเนี่ยแล้วเคยมาสัมผัสกันเท่านั้นแหละแตะเลยมันจะเย็นทันทีเลยความเย็นอันนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์แปลว่าบันเทิงอยู่ปราโมทย์แปลว่ารื่นเริงบันเทิงอยู่รู้สึกเย็นเย็นเมื่อเย็นเย็นนั้นทวีเรามาไว้มากขึ้นมากขึ้นมากปราโมทย์นี้ก็จะกลายเป็นปิติปิติคือความอิ่มใจนะอิ่มใจมีความสุขและปิติของเราจะเจือด้วยสังเวชด้วยคือร้องไห้ถ้าใครเห็นตัวเองน้ำตาจะคลอลูกตาเลยร้องไห้สังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรนะจากปราโมทย์กลายเป็นปิติเมื่อปิตินานเข้านานเข้าเป็นกลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคืออะไรปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจถ้าใครพิจารณาตัวบ่อยๆในใจมันสงบมากทำให้กายนี่นิ่งตามคนๆเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเดินกระดกกระเด็กไปในหุนหันพันแล่นปัดนี้เดินนิ่มลงช้าลงแล้วก็เยือกเย็นลงเพราะอะไรเพราะใจสงบทำให้กายที่ไม่สงบนั้นสงบไปด้วยกันกายก็สงบใจก็สงบอาการนี้จะเกิดขึ้นแก่คนนั้นเขาเรียกว่าปัสสัทธินะแล้วปัสสัทธิตัวนี้เองแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นก้อนแห่งความสุขที่สุดเขาเรียกว่าสุขย่อมตามมาถ้าใครไปอยู่ตรงนี้สุขมากโอ้ยเราไม่เคยมีความสุขอย่างนี้ในชีวิตเลยเราไม่เคยพบเจอร่างกายของเราชอบมีความสุขเหลือเกินความสุขอันนี้ทวีทับท่วมทับคนนั้นมากมายเพราะมาจากปัสสัทธินั่นเองเมื่อความสุขนี้แก่ตัวขึ้นมาการตั้งมั่นของจิตก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมาธินะสมาธิเกิดขึ้นรู้สึกว่าจิตเรามั่นคงคุมจิตอยู่ขึ้นมามากเลยเมื่อก่อนคุมจิตไม่ค่อยอยู่เพราะจิตเราไม่ตั้งมั่นเมื่อความสุขเกิดขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นจิตเรานิ่งย่อมเห็นร่างกายชัดเจนขึ้นมาอีกเพราะความนิ่งอันนั้นเป็นเหตุนะเหมือนน้ำใสเราก็เห็นเงาเราชัดขึ้นนั่นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นการเห็นรู้เห็นตัวเองชัดขึ้นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะการรู้เห็นตัวเองตามเป็นจริงขึ้นมาเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงตามเป็นจริงขึ้นมาทุกขณะทุกขณะเอาตามเป็นจริงว่าเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นมากมากการเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเราสักจะเบื่อตัวเองซะแล้วสิเขาเรียกว่านิพพิทานะนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายเมื่อนิพพิทานี้เกิดขึ้นมากๆตัวเองชักจะรังเกียจตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองว่าไม่น่ายินดีอะไรเลยวิราคะก็ตามมาวิราคะเป็นตัวทำลายฉันทราคะเข้าใจไหมว่าแต่ต้นเนี่ยเรียกว่าฉันทราคะแปลว่าอุปทานคือว่าฉันทราคะแปลว่าตัวยินดีและพอใจทุกคนรักตัวเองนั่นเองความรักนี่เขาเรียกว่าฉันทราคะแต่บัดนี้ตัวนั้นน่ะถูกลดลงกลายเป็นวิราคะด้วยธรรมที่เราอบรมเป็นวิราคะด้วยทำให้ฉันทราคะกลายเป็นวิราคะฉันทราคะแปลว่าพอใจและยินดีฉันวิราคะแปลว่าไม่ยินดีแสดงว่าตัวเองเริ่มไม่ยินดีตัวเองละ
เพราะฉันตราคะถูกทำลายด้วยวิราคะเมื่อวิราคะนี้เกิดขึ้นวิมุตติการหลุดพ้นก็จะหลุดขึ้นมาทำให้เราเห็นความหลุดพ้นว่านั่นคือความหลุดพ้นที่เราจะต้องพ้นจากโลกนี้ด้วยวิธีนี้แต่ความเห็นนั้นก็ยังเป็นความเห็นหลุดจริงๆก็ยังไม่หลุดแต่ก็เห็นความว่าจะหลุดในอนาคตแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่านักปฏิบัติก็จะเห็นสภาพนี้เมื่อเป็นวิมุตติเกิดขึ้นรู้เลยว่าการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะนำไปสู่การหลุดพ้นคือพระนิพพานได้จริงเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี่คือที่สุดก็คือนิพพานเท่ากับว่าคนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยมองเห็นถึงนิพพานเลยว่านั่นคือแดนเกษมที่เราจะต้องไปถึงแม้คนนั้นจะเริ่มต้นแต่เห็นก็ถึงแม้จะเริ่มต้นในการก้าวเดินแต่ก็เห็นปลายทางอยู่ว่านั่นคือความหวังที่ปลายอุโมงค์มีอยู่ให้เห็นเขาก็มีความหวังใจที่ว่าเราจะออกอุโมงค์นี้ให้ได้เพราะความหวังอยู่ปลายอุโมงค์นะแสงไฟอยู่ปลายอุโมงค์ทางออกคือตรงนั้นเห็นทางออกอยู่ถึงไม่ถึงตรงนั้นแต่ก็รู้ว่าทางออกตรงนั้นสักวันใดเราต้องถึงตรงนั้นอันนี้เป็นขบวนการของจิตอยู่ในตัวเราจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเมื่อเรามาแตะตัวเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขบวนการนี้หมดเลยตั้งแต่ปราโมทย์กลายเป็นปีติปีติกลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคือกลายเป็นความสุขเมื่อความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นยถาพุทธญาณการรู้เห็นก็ชัดเจนขึ้นการรู้เห็นชัดเจนขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายก็คือนิพพิทาเมื่อนิพพิทาเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิราคะคือการกำจัดฉันทราคะเราก็มีผลทำให้เราเบื่อรู้เองขึ้นไปอีกนะวิราคะนี้เกิดขึ้นแล้วยังความหลุดพ้นให้เกิดก็เรียกว่าวิมุตติเมื่อวิมุตติเกิดวิมุตติญาณทัศนะก็ตามมาก็คือพระนิพพานเห็นไหมจิตแตะเนื้อเราเนี่ยแจะมาจิตเรามาแตะเนื้อหนังของเราปุ๊บมันจะเป็นขบวนการเป็นระบบเป็นเซตเลยนี่คือมรรคอยากไหมมรรคโยมมรรคใช้ปัญญาล้วนๆเลยนะใครจะมาเดินมรรคได้เนี่ยอย่างนี้เท่านั้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นถึงความหลุดพ้นได้เลยถึงแม้คนนั้นยังไม่หลุดพ้นก็จะมองถึงความหลุดพ้นว่าเราสามารถที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้อันนี้แหละจึงว่าทางของการหลุดพ้นนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็คือมรรคมีองค์8ไม่ใช่สมาธินะจิตของเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเห็นตัวเองแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งได้แล้วเนี่ยจักได้โสดาบันละสกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลัพพตปรามาสได้เราก็พิจารณาตัวต่อไปอีกจนถึงเป็นพระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีเนี่ยเราเห็นแจ้งชัดเต็มร้อยเลยไม่เกินกว่านั้นการที่แจ้งชัดแล้วเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยชัดกว่านั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วเราจะรินใส่ต่อไปก็ล้นทิ้งเปล่าใครที่พิจารณาตัวมาเองตลอดเนี่ยบัดนี้ตัวเองจะพิจารณาต่อไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะพิจารณาก็ล้นทิ้งหมดเลยไม่หลับแล้วเราก็พอคนนั้นก็จะเป็นแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเราจะพิจารณาให้เห็นแจ้งไปถึงพระอนาคามีถ้าใครเป็นพระอนาคามีได้ก็จะตัดมนุษย์กับเทวดาออกจะไปเกิดที่พรหมโลกอย่างเดียวทีแรกเนี่ยเป็นพระโสดาบันตัดนรกก่อนต่อมาตัวเองเป็นพระอนาคามีตัดสวรรค์และมนุษย์เทวดากับมนุษย์ออกไปเป็นพรหมและต่อไปเนี่ยตัดที่พรหมแล้วเข้าสู่นิพพานอีกทีหนึ่งนี่คือทางที่พุทธหลุดพ้นนะฉะนั้นพรหมเนี่ยมีสองพรหมพรหมหนึ่งไม่พ้นนรกเขาเรียกพรหมโลกีพรหมหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมสุทธาวาสคือพ้นพรหมที่จะเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่สุทธาวาสสุทธาหรือสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์วาสคือวาสะแปลว่าอาศัยที่อาศัยของผู้บริสุทธิ์ก็คือพระอนาคามีที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์จะไปอยู่ที่สุทธาวาสทั้งห้านะ
สุทวาสทั้ง5คือพระชั้นสุทวาสมี5ชั้นนั่นเองจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็นิพพานนะถ้าเกิดว่าไม่หลุดพ้นเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นทางเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทางที่เราทำสมาทำพิจารณาร่างกายไปก่อนจนไปถึงพระอนาคามีหลังจากพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยเราก็เลิกการพิจารณาร่างกายเสียไม่ต้องพิจารณาละตอนนี้ไปเราจะทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งฌานแบบไหนล่ะแบบที่เราทำมาเข้าวัดมาครั้งแรกน่ะที่กำหนดลมอานาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจบ้างบริกรรมต่างๆบ้างทำให้จิตนี้เป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานหมายถึงว่าจิตให้รวมตัวเป็นโฟกัสเป็นเหมือนเราเลนรวมแสงน่ะเพราะตอนแรกเราทำเป็นฌานโลกีแต่ตอนนี้เนี่ยฐานของเรานี่เป็นโลกุตระหมดแล้วฉะนั้นเราจะทำฌานขึ้นมาฌานนั้นก็จะกลายเป็นฌานโลกุตระซึ่งไม่เชื่อมไม่หายทำไมเราต้องทำฌานเพราะว่าหลักสูตรของการทำฌานเนี่ยเราจะต้องไปเรียนรู้อีกอย่างหลายอย่างเลยก็กลายเป็นสังโยชน์เบื้องบนฉะนั้นสังโยชน์เบื้องบน5อย่างเนี่ยต้องได้อาศัยฌานถึงจะไปละได้นะแต่พระอรหันต์บางองค์ไม่เอาฌานก็ละได้เหมือนกันเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะแต่ส่วนพระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านเอาฌานด้วยก็ละได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติเมื่อเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยเราเข้าฌานออกฌานเนี่ยให้ชำนาญอันนี้จะเป็นสังโยชน์เบื้องบนหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วเราก็กลับมาทำฌานเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ทำฌานเราก็ทำทีหลังฉะนั้นมรรคข้อที่8เนี่ยทำทีหลังนะ1ถึง7ก่อนนะอบรมก่อนข้อที่8เอาไว้ทีหลังเมื่อ1ถึง7จบแล้วจะเป็นพระอนาคามีข้อที่8เนี่ยก็คือเป็นพระอรหันต์เมื่อข้อ8เนี่ยถูกอบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปทางวิชชา3ว่าร่างกายนี้เนาะเราปัจจุบันเราเห็นแจ้งหมดแล้วทั้งหัวถึงเท้าแล้วเราชัดสว่างสวยนะเราอยากจะรู้ว่าร่างกายในอดีตชาติน่ะเรามีกี่ภพกี่ชาติแล้วน้อมจิตไปทางระลึกชาติได้แล้วเราก็อย่างที่บอกว่าน้ำใสแล้วตอนนี้จิตของเราเนี่ยเหมือนน้ำใสสะอาดแล้วย่อมเห็นเงาตัวเองได้แล้วเมื่อก่อนน้ำเนี้ยคุมด้วยแหนบ้างคือราคะน้ำนี้เดือดพล่านบ้างคือโทสะน้ำนี้เป็นคนตมบ้างเป็นโมหะแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นหายไปหมดแล้วน้ำไม่เดือดพล่านน้ำไม่มีคนตมน้ำไม่มีจอกแหนบุคคลที่ต้องการเห็นเงาตัวเองย่อมเห็นเงาได้อย่างชัดเจนเพราะน้ำนั้นใสไม่มีมลทินย่อมระลึกชาติได้มากมายว่าเราเกิดมาจากไหนจากไหนตั้งแต่อดีตมาที่บอกว่าเราเกิดตายมาหลายภพชาติเนี่ยตามแต่บุญวาสนาบารมีของตัวเองที่จะระลึกได้ว่าจะระลึกได้ระขนาดไหนก็แล้วแต่ซึ่งเราจะเห็นหลักฐานดั้งเดิมของเราที่บอกว่าเราเกิดมาจากไหนที่เราถามตอนต้นว่าเชื่อไหมทุกคนถามตัวเองที่ว่าเราตอบตัวเองได้ว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วเราตายแล้วไปไหนบัดนี้ความลับอันนั้นเปิดให้เรารู้ว่าอ๋อเราเกิดมาจากชาติโน้นไหนชาติโน้นเกิดจากชาติโน้นไหนท่านบอกว่าเห็นระลึกชาติได้จนเห็นว่าเราเกิดบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้แล้วไปเกิดบ้านหลังนั้นลงบ้านหลังนั้นแล้วเกิดพบชาตินี้มากมายจนนับไม่ได้บัดนี้ความไม่รู้นั้นจะรู้ขึ้นมาเขาเรียกว่าถูกเปิดเผยขึ้นมาความลับของโลกก็เลยถูกเราเปิดออกมาได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกนะเมื่อรู้ภพชาติตัวเองมากมายว่าเกิดมาจากไหนเราก็ได้คำตอบแล้วแล้วจะตายแล้วจะไปไหนเราก็ได้คำตอบแล้วว่าไปนิพพานอย่างเดียวเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนและจะต่อไปไหนไม่รู้ความไม่รู้ก็ถูกมาลายหายสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีทำพิเศษเขาเรียกว่าอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็เป็นของแถมอีกเขาเรียกว่าเป็นของแถมที่จักเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถจะมีอิทธิฤทธิ์มีอภิญญามากมาย6อย่างนะสามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้สามารถที่จะแตกฉานในคำสอนที่ได้ช่ำชองและเรียนรู้มาอย่างแตกอัดทั้งแตกฉานในอัดแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบสามารถจะแสดงธรรมได้อย่างวิจิตพิสดาร
เพราะธรรมที่ตัวเองรู้นั้นละเอียดอ่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าคนนั้นเขาเรียกว่าแตกฉานอันนี้แหละจึงว่าทางพ้นทุกข์ก็คือมรรคแล้วก็จบตรงนั้นเลยหมดเวลาพอดีโยมโอ้นึกว่าตัวเองไปถึงนิพพานแล้วเนาะที่ไหนได้ยังมืดตึ๊บเลยหยิกก็ยังเจ็บอยู่เลยแต่ก็ไม่เห็นกันนะทำไงดีนึกว่าหมดกิเลสแล้วรู้ไหมมรรคเป็นยังไงนะต้องรู้นะไม่รู้ไม่ผ่านนะโอ้ใครเดินมรรคนี่เรื่องใหญ่เลยนะละเอียดมากถึงว่าไม่มีใครรู้จักเลยแล้วมีคนสอนไหมโยมได้ยินคนสอนแบบนี้ไหมโอ้หาไม่เจอเนาะยังไงดีจะไปหาที่ไหนคนอธิบายไม่ใช่ใครจะอธิบายได้นะแต่สมาธิเนี่ยทั่วไปเขาทำกันอยู่แล้วโยมเขาฝึกมาเยอะนี่ออกมาก็เหมือนเดิมแต่ต้องมาพามรรคใหม่แล้วมรรคเรากลับสมาธิเดิมที่เราฝึกไม่ค่อยดีมาฝึกใหม่ให้มันดีซะจบเลยสมาธิเราฝึกครั้งแรกเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยดีหรอกแต่มาทำทีหลังนี่ดีเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเราหมดนะเมื่อหมดกิเลสเราก็หมดอาสวะนะหมดอาสวะก็คือหลุดพ้นก็คือพระนิพพานนะเมื่อนิพพานนั้นก็คือที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์ก็คือการไม่เวียนว่ายตายเกิดนะการไม่เวียนว่ายตายเกิดก็คือหมดคำสอนของพุทธเจ้าในศาสนานี้ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าสอนมาถึงนิพพานเป็นที่สุดฉะนั้นให้ชื่อเรื่องว่ายังไงดีโยมหมดอาสวะก็แล้วกันเนาะให้ชื่อเรื่องเทศวันนี้ว่าหมดอาสวะหมดกิเลสนั่นเองหมดได้อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่โดนอบรมมรรคเนี่ยหมดไม่ได้นะหมดอาสวะก็คือจบเลยกิเลสหมดก็จบจิตเรานิ่งเลยไม่มีดื้อเลยกระแสน้ำที่จิตที่ไหลไปต่างๆไม่มีแล้วคิดชั่วคิดอรมกไม่มีแล้วจบหมดไม่มีแม้แต่นิดเดียวจิตเราไม่ได้ว่านอนสอนง่ายไม่ต้องทำสมาธิจิตเราก็ไม่ไปไหนนิ่งสงบเพราะไม่มีความอยากความอยากหมดแสดงว่าเราทำลายความเป็นผู้ร้ายได้แล้วคนนั้นก็กลายเป็นผู้ดีที่สุดเมื่อก่อนร้ายที่สุดคือคนเดียวกันจิตดวงเดียวนั่นเองเมื่อก่อนร้ายกาจที่สุดโสกโปกโสมมตอนนี้ผ่องใสเหลือเกินจิตดวงเดียวกันนั่นเองไม่ใช่ดวงอื่นวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะเรื่องหมดอาสวะกันแล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ